สวัสดีค่ะ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 ตอนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2560กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะคุณธิดาชนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันแจ่มดวงค่ะเมื่อวานนี้ทั้งวันนะคะกับปฏิบัติการหนังสือพิมพ์ทุกฉบับใช้คำว่าไล่ล่าธรรมชัยโยนะคะแล้วก็ไม่เจอตัวด้วยนะคะแล้วก็รอดูในวันนี้จะทำแบบไหนอย่างไรแล้วก็บรรดาคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชัยโยเองเมื่อวานนี้ก็นั่งสวดมนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ออกจากวัดได้แต่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้นะคะเดี๋ยวเราติดตามกันในวันนี้ว่าจะทำแบบไหนกันอย่างไรแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าหลวงพ่อธรรมชัยโยนั้นได้มีการหนีออกไปแล้วหรือไม่นะคะมีประเด็นเรื่องของปรองดองที่วันนี้จับตาพรรคประชาธิปัตย์เป็นคิวของประชาธิปัตย์ที่จะเข้าให้ข้อมูลเดี๋ยวเรามาดูหน้าหนึ่งกันค่ะว่ามีประเด็นอะไรที่นำสู่การพาดหัวใหญ่แล้วก็พาดหัวรองกันบ้างมาเริ่มกันที่มติชนนะคะประเด็นพาดหัวใหญ่แน่นอนก็ว่าด้วยเรื่องของวัดพระธรรมกายเมื่อวานค่ะระดมทหารตำรวจมาตรา44ล่าธรรมชโยประกาศพื้นที่ควบคุมห้ามเข้าวัดแต่ว่าออกได้บุคคล19จุดไม่เจอตัวโซ่คล้องล็อกปิดประตูลุยควานหายอีกยกวันนี้นะคะแล้วก็มีประเด็นมีภาพประกอบของพาดหัวใหญ่นะคะด้านล่างขวามือสุดเลยค่ะที่เจ้าหน้าที่ DSI ใช้โซ่คล้องทางเข้าออกประตูที่6ของวัดพระธรรมกายนะคะโดยไม่อนุญาตให้เข้าออกอีกตามคำสั่งคสช.ในมาตรา44ที่ประกาศให้วัดพระธรรมกายนั้นเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษมีพาดหัวรองอีกเรื่องหนึ่งด้านบนค่ะบิ๊กติ๊กโต้โดดร่มยืนยันลาถูกต้องบ่นเพราะอะไรนักหนาศรีสุวรรณจี้เจ็ดสนช.ให้ลาออกนะคะสุวัฒน์ชงเจ็ดข้อปรองดองกับกรณีที่เข้าให้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจค่ะยางบึงการกระหึ่ม6ชาติร่วมชี้เวทีใหม่ออเดอร์ทะลัก 500,000 ตันนะคะวิษณุประธานเปิดชูฮับที่อีสานมีประเด็นสงฆ์ทั่วประเทศเข้าเฝ้าถวายสักการะสังฆราชมีภาพประกอบด้านบนนะคะแล้วก็มีกรอบเล็กค่ะจัดราชพัฒน์คนของพระราชาต่อเวลานิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาลภาพยิ่งใหญ่นะคะที่อยู่ด้านบนซ้ายมือก็เป็นภาพงานวันยางพารากาชาติบึงการนะคะที่นายวิษณุไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีด้านล่างซ้ายมือค่ะที่คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนจากบริษัทชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมต่างๆเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั่นเองมีด้านล่างโลโก้มติชนเนี่ยค่ะฮึดลุยก๊อปแบรนด์เนมลุ้นหลุดบัญชีดำมะกันนะคะ CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกค่ะระดมสมองช่วยกันดัน Thailand 4.0 ชมไทยการเมืองนิ่งเศรษฐกิจโตอย่างต่อเนื่องนะคะยาหอมหน้าลงทุนที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยทีเดียวนะคะแหมจริงใจจริงๆนี่คือมติชนค่ะไทยรัฐเช้านี้ประเด็นพันหัวตัวไม้เช่นเดียวกับมติชนนะคะและเชื่อว่าประเด็นนี้ก็คงจะเป็นประเด็นพันหัวทุกฉบับไร้เงาธรรมชโยค้นถึงห้องอาพาธ DSI ทหารตำรวจขึงพืชปิดพื้นที่ปูพรมธรรมกายล่าไม่เลิกยังกบดานในวัดภาพประกอบก็3ภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะใช้ชื่อว่าลุยค้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นห้องพักที่เชื่อว่าเป็นห้องรักษาการอาพาธของพระธรรมชโยนั่นเองนะคะในอาคารดาวดึงอันนั้นน่าจะเป็นภาพซ้ายสุดหลังจากที่นายกรัฐมนตรีใช้คำสั่งมาตรา44ประกาศให้วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมก่อนที่จะเข้าค้นห้องดังกล่าวก็มีการปะทะกันเล็กน้อยกับพระสงฆ์ที่สวมหน้ากากยืนสวดมนต์ขวางนะคะส่วนประเด็นรองค่ะพิษหวยเก๊แม่ค้าบ่นพึมเหลือบานลูกค้าขยาดตำรวจขยายผลทำแก๊งใหญ่นะคะภาพประกอบก็ด้านล่างสุดเลยใช้เชื่อว่าเหยื่อหวยเก๊เป็นทางคุณป้านะคะสองคนเป็นผู้เสียหายซื้อลอตเตอรี่ปลอมเข้าให้ปากคำตำรวจสภ.นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของคุณเบนซ์นะคะเบนซ์พบตำรวจแจงแหล่งเงินหอบเอกสารปัดพันไซสนะมีภาพประกอบก็ด้านบนเนี่ยนะคะใช้ชื่อว่าแจงรอบ2เป็นภาพของคุณเบนซ์เรซซิ่งยกมือไหว้ตำรวจแล้วก็สื่อมวลชนหลังลง
รถยนต์ส่วนตัวมากับแม่แล้วก็ทนายความก่อนเข้าไปชี้แจงปมรถ Lamborghini แล้วก็รถ Big Bike เพิ่มเติมครั้งที่2อีกประเด็นเป็นการเมืองนะคะขวาสุดประชาธิปัตย์กดดันบิ๊กติ๊กไขก๊อกเส้นโดดร่มเจ้าตัวพ้อขออยู่สงบคิวชาติไทยพัฒนาถกปรองดองนะคะก็น่าจะเป็นของเมื่อวานนี้นั่นเองรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นเป็นกรอบเล็กๆนะคะอยู่ใต้พาดหัวใหญ่วางฐานรากพระเมรุมาตรรองรับพิธียกเสาเอกนะคะนี่ก็เป็นอธิบดีกรมศิลปากรที่ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าอีกหนึ่งภาพไม่มีพาดหัวนะคะขวาสุดใช้ชื่อว่าคลอกผู้เฒ่าดับเป็นอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งใช้ผ้าขาวเตรียมห่อศพคนที่เขามีอาชีพพับถุงกระดาษขายแล้วเขาก็ถูกไฟไหม้คลอกตายค่ะซากปรักหักพังบ้านตัวเองย่านจอมทองนี่คือไทยรัฐค่ะข่าวสดในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวหลักกับพาดหัวรองไม่แตกต่างไปจาก2ฉบับที่ผ่านมาเลยนะคะโดยพาดหัวก็เป็นในเรื่องของพระธรรมชโยเป้าค้นต่อวันที่2แต่ใช้คำว่าจานบินนะคะสำหรับข่าวสดในเช้าวันนี้เป้าค้นต่อวันที่2จานบินยังไม่พบธรรมชโยรอบแรกคว้าน้ำเหลวเจอเตียงห่มผ้าตบตานะคะก็มีภาพประกอบด้วยอยู่2ภาพด้วยกันนะคะภาพซ้ายที่ใช้คำว่าหลอกตบตานี่แหละค่ะนะคะเป็นภาพที่แพร่ในโซเชียลที่อ้างว่าเป็นนาทีเจ้าหน้าที่ DSI บุกตรวจค้นกุฏิดาวดึงนะคะก็พบเตียงที่คาดว่าพระธรรมชโยนอนรักษาอาการอาพาธอยู่ก็มีการจัดวางคลุมผ้าไว้ให้ดูเหมือนว่ามีคนนอนอยู่นะคะถัดมาเลยอีกภาพนึงก็เป็นบรรยากาศที่ตำรวจเข้าตรวจค้นจุดที่คาดว่าจะเป็นที่พักของพระธรรมชโยนะคะก็ท่ามกลางพระภิกษุสามเณรร่วมกันสังเกตการประเด็นรองก็ในเรื่องของ7สนช.เด็กปชป.แนะบิ๊กติ๊กทิ้งสนช.ไม่ให้กระทบพี่ตู่นอกจากนั้นก็มีในเรื่องของทำเนียบเมื่อวานนี้แตกตื่นเลยนะคะเพราะว่ามีเสียงบึ้มดังสนั่นเลยปรากฏไปตรวจสอบที่แท้เป็นหม้อแปลงไฟเนี่ยระเบิดนะคะประเด็นรองถัดมาอยู่ด้านล่างก็ในเรื่องของคุณเบนซ์นะคะที่พบตำรวจสอบรอบ2ก็หอบไป150หน้าแจงปมลำโบแล้วก็ธุรกิจนะคะยืนยันถึงความบริสุทธิ์ประเด็นที่แตกต่างค่ะในเรื่องของการจับแฮกเกอร์นะคะเป็นชาวยูเครนแฮกตู้ ATM สตม.ซิลโจรฝรั่งทำบัตรรูดแล้วก็กดเงินนี่นะคะเป็นการใช้มัลแวร์โจมตีแบงก์ไทยเสียหายไปหลายสิบล้านเลยมีภาพประกอบอยู่ซ้ายมือด้านล่างสุดนะคะที่ตำรวจเนี่ยผบช.สตม.ได้มีการแถลงข่าวจับกลุ่มชาวยูเครนคนร้ายแฮกข้อมูลบัตรเครดิตธนาคารอเมริกานะคะแล้วก็นำมาปลอมรูดซื้อสินค้าในประเทศไทยแล้วก็เตรียมปล่อยมัลแวร์แฮกตู้ ATM ธนาคารของไทยด้วยนะคะแต่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้ทันกรณีงานยางที่บึงการก็มีเหมือนกันกับมติชนเลยนะคะที่นายวิษณุไปเป็นประธานในการเปิดงานไทยแลนด์ 4.0 มีภาพอยู่ตรงกลางเลยด้านบนเมื่อวานนี้หวยออกนะคะปรากฏ2แม่ค้าซื้อเลขวันเกิดรวยไป6ล้านนะคะก็เฮงหนักเลยนะคะที่ปากน้ำแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ภาพประกอบอยู่ด้านล่างขวามืออันนี้เป็นคนดวงเฮงที่อำเภอปากน้ำนะคะจังหวัดสมุทรปราการก็คือเป็นแม่ค้าขายกิฟต์ช็อปแล้วก็เสื้อผ้าเด็กในตลาดปากน้ำนะคะก็รวยไป6ล้านบาททั้งหมดนี้คือภาพรวมของข่าวสดค่ะหน้าหนึ่งเดลินิวกันบ้างนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะพาดหัวใหญ่เช่นเดียวกันนะคะกับทุกๆฉบับนั่นเองกับเมื่อวานนี้มีทั้งภาพประกอบนะคะแล้วก็เดลินิวใช้คำว่าบุกถึงเตียงนะคะ DSI บุกถึงเตียงคว้าน้ำเหลวไร้เงาพระธรรมชโยนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่ามีแต่เพียงผ้าห่มแล้วก็หมอนคลุมเอาไว้นอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นถัดมานะคะก็เป็นเรื่องของคุณเบนเรซซิ่งนั่นเองมีภาพประกอบของการเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการเอาเอกสารหลักฐานไปชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนเองค่ะประเด็นของสนช.โดดงานเนี่ยนะคะก็มีเหมือนกันใช้คำว่าบิ๊กติ๊กโอดค่ะแจ้งประธานแล้วนะคะ NGO ก็มาจี้ให้สอบเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นค่ะด้านล่างนะคะเป็นกรณีของพลังงานลมก่อนหน้านี้ที่ว่าไปใช้พื้นที่ที่ไม่ถูกต้องในการ อนุญาตแล้วก็เอกชนเข้าไปทำเนี่ยนะคะไฟฟ้าจากกังหันลมเนี่ยค่ะบอกว่าขานรับยุติไฟฟ้าพลังลมตามคำสั่งศาลปกครอง EA ย้ำไม่เสียหายราคาหุ้นวิ่งตลอดนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมานั่นเองค่ะที่จังหวัดชัยภูมินะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะ
ในส่วนของเดลีนิวที่ก็เกาะติดกันมาในเรื่องของแรงงานเนี่ยนะคะของไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าววันนี้ก็มีอีกแนะนักธุรกิจไทยเร่งปรับตัวรับมือแรงงานโหดต่างด้าวประกันตนส่งปีละ 6.3 พันล้านนะคะแล้วก็มีการพูดถึงนะฮะThailand 4.0 ด้วยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นของแรงงานก็ควรจะประกาศเป็นวาระแห่งชาติเท่าๆกันกับ Thailand 4.0 เลยทีเดียวเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะภาพที่เห็นอยู่ทางด้านล่างนี่ก็เป็นในส่วนของชุมชนบางบัวร่วมใจนะคะมายื่นหนังสือนั่นเองให้ชี้แจงโครงการบ้านมั่นคงค่ะนะคะว่าโปร่งใสทุกขั้นตอนหรือไม่อย่างไรภาพที่คนถือลอตเตอรี่ก็คนดวงเฮงนะคะเป็นเจ้าของร้านกิฟต์ช็อปอยู่จังหวัดสมุทรปราการโน่นนะคะถูกรางวัลที่1ค่ะก็โชว์ให้สื่อมวลชนดูได้เงินไป6ล้านนะคะนอกเหนือจากนั้นด้านบนกันบ้างทางขวากรอบเล็ก2กรอบนะคะก็กรอบหนึ่งเป็นขยายผลด้านล่าง3ชุมชนเนี่ยยันว่าทำโปร่งใสเรื่องบ้านมั่นคงอีกกรอบหนึ่งถัดไปก็เป็นภาพ3มิติใช้ก่อสร้างพระเมรุมาตรค่ะนี่คือภาพรวมเดลีนิวค่ะคมชัดลึกวันนี้เหมือนกับทุกฉบับเลยนะคะประเด็นพาดหัวใหญ่ก็ว่าด้วยเรื่องของการบุกค้นวัดพระธรรมกายที่ไม่เจอพระธรรมชโยพร้อมภาพประกอบส่วนประเด็นพาดหัวรองค่ะก็ว่าด้วยเรื่องการตายของพี่ชายคิมจองอึนนะคะรวบอีก2มือเข็มพิษล่า4ชายร่วมแก๊งอ้างโดนเพื่อนหลอกไม่รู้ว่าเป็นพี่ชายของคิมจองอึนนะคะแล้วก็มีภาพที่คุณเบนเลสซิ่งเมื่อวานนี้เข้าให้ข้อมูลแล้วก็นำหลักฐานเกี่ยวกับการครอบครองรถแรมโบกินี่นะคะไปให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนี่คือข่มชัดลึกค่ะสำหรับโพสต์ทูเดย์ในเช้านี้นะคะประเด็นใหญ่เป็นเรื่องของ CEO โลกดันไทย 4.0 ยักษ์ใหญ่แรงลงทุนอุตสาหกรรมไฮเทคสมคิดดึงสถาบันการศึกษา World Class ปักธง EEC นะคะก็เป็น33 CEO ชั้นนำนะคะที่ออกมาแนะนำให้ไทยเนี่ยพัฒนาคนเพื่อที่จะรับ 4.0 แล้วก็เล็งดึงสถาบันการศึกษาระดับโลกมาตั้งใน EEC ส่วนทาง BOI ก็ออกมาเผยนะคะว่าบริษัทใหญ่ขยายลงทุนอุตสาหกรรมไฮเทคประเด็นรองค่ะผวากรมสรรพสามิตกลัวกฎหมายใหม่ขึ้นภาษีเป็นเอกชนค่ะที่ออกมาวิตกว่ากฎหมายภาษีสรรพสามิตใหม่เนี่ยดันภาษีขึ้นเตรียมที่จะผลักภาระให้กับผู้บริโภคนะคะส่วนกราฟิกเช้านี้เป็นการคาดการช้อปออนไลน์แล้วก็โมบายคอมเมอร์สในปี 58-61 นะคะก็จะมีกราฟให้ได้เห็นว่าการใช้จ่ายข้ามประเทศแบ่งตามการใช้อุปกรณ์ประเภทต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือ Post Today ค่ะนะคะพาดหัวก็แน่นอนเกี่ยวกับในเรื่องของวัดพระธรรมกายตามคาดไร้เงาทัมมี่ DSI ใช้มาตรา44ปูพรมทั่ววัด19จุดนัดลุยอีกรอบเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ภาพประกอบเป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ DSI กำลังเจรจากับพระสนิทวงศ์ที่เป็นผอ.การสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายนะคะเพื่อที่จะขอกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมตัวพระธรรมชโยประเด็นรองก็ท่าทีของปชป.จี้บิ๊กติ๊กไขก๊อกสนช.จวกอย่าเอาเปรียบสังคมอยู่ไปบิ๊กตู่เสียหายนะคะโอ้โหลุมกันเลยทีเดียวนะคะหลายภาคส่วนเดี๋ยวมาดูกันกรณีการสังหารพี่ชายต่างมารดาของคิมจองอึนก็มีนะคะที่ตำรวจมาเลรวบรายที่3ต้องสงสัยฆ่าคิมจองนำโสมแดงขวางชนสูตรศพเวทีปรองดองก็เป็นประเด็นรองถัดลงมานะคะสุวัฒน์แนะเลิกแล้วต่อการลืมขัดแย้งมุ่งหน้าเลือกตั้งแล้วก็กรณีที่มีข่าวว่ากรุงเทพมหานครเตรียมที่จะยกเลิกรถโดยสารประจำทางพิเศษ BRT นะคะปรากฏบิ๊กป้อมหนุน BRT กทม.ทำโพถามประชาชนด้านล่างนะคะก็เกี่ยวกับในเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่นะคะกพช.เคาะวันนี้ดันโรงไฟฟ้ากระบี่เด้งปลัดเกณฑ์ม็อบหนุนขวามือก็ในเรื่องของสินบนต่างๆนะคะปรากฏเมื่อวานนี้ได้มีการจัดงานเสวนาเกี่ยวกับสินบนลอยเกี่ยวข้องกับปตท.แล้วก็บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตั้งสุภาลุยสินบนเล่านอกวิชาชี้ช่องฟันโกงบินไทยและปตท.โอ้โหเมื่อวานนี้หลายคนไปร่วมกันปาฐกถานะคะหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือนายวิชามหาคุณแล้วก็มีมิสมาร์กาเร็ตที่เป็นอุปทูตอังกฤษประจำประเทศไทยนายระพีสุจริตกุลเลขากลต.เข้าร่วมนะคะเกี่ยวกับ
การบอกว่าอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในการบินไทยปตท.และประเทศไทยเป็นบรรยากาศที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวานนี้ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะแนวหน้ากันบ้างนะคะหน้าหนึ่งเช้าวันนี้เช่นกันค่ะใช้พื้นที่เกี่ยวกับข่าวนี้เนี่ยครึ่งหน้าหนึ่งเลยนะคะเป็นภาพใหญ่เนี่ยนะคะก็มีทั้งภาพเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่ยืนประจันหน้ากันกับศิษยานุศิษย์บริเวณถนนมีภาพด้านบนเนี่ยนะคะที่ดูเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยก็ไปสัมผัสที่บริเวณหลังของพระและพระเนี่ยก็คุกเข่าล้มลงไปเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยก็มีคลิปของช่วงของการรื้อถอนบางส่วนด้วยเหมือนกันในวัดเนี่ยนะคะก็มีการปะทะกันอยู่เล็กน้อยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พาดหัวธรรมชโยล่องหนนะคะบอกว่าพระลูกศิษย์ฮือขวางวิทย์ปะทะค่ะเชื่อยังอยู่ในวัดนะคะองค์อาจนกรู้มอบตัวก่อนถูกจับอ่ะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อประเด็นรองค่ะอยู่ทางด้านล่างบอกว่าวัดใจปรองดองปชปจี้ปลดล็อกประชุมพักเพื่อไทยเล่นตัวเมินร่วมวงถกเออนะคะก็เมื่อวานคุณอนุสรณ์มาบอกยังไม่เห็นได้จดหมายเลยถามทั่วไปหมดแล้วเนี่ยนะคะเขารออยู่เขารอจดหมายอยู่แนวหน้าบอกเมินเล่นตัวนะคะโวยแหลกยังไม่ได้รับเทียบเชิญเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนอกเหนือจากนั้นก็มีประเด็นของเหตุไม่สงบทางใต้มีภาพประกอบด้วยนะคะบอกว่าเผาป่วนยะลาจนใต้ลงมือดักหน้า OIC ลงพื้นที่โรงงานไม้ยางบริษัทก่อสร้างโดนวางเพลิงเสียหายยับเลยค่ะแท็กเตอร์แบ็คโฮก็วอดนะคะมีการวางเพลิงนั่นเองแล้วก็รถภาพประกอบอยู่ก็เป็นภาพของรถที่ถูกวางเพลิงทางใต้ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะด้านล่างค่ะก็มีความคืบหน้าในการจับอีกนะคะสำหรับสายลับที่คาดว่าเป็นผู้ลงมือสังหารคิมจองนัมเนี่ยวันนี้แนวหน้าใช้คำว่ามือฉีดสเปรย์มรณะสังหารผู้นำหลากหลายมากดิฉันก็เข็มแปลกใจก็คืออะไรนะคะเพราะว่าสื่อที่เกาหลีเหนือนำเสนอเพียงแค่บอกว่าพี่ชายของคิมจองอึนอะไปกินอาหารที่สกปรกที่มาเลเซียแล้วตายแล้วก็ข่าวก็เงียบเลยไม่มีการนำเสนอถึงได้มีการนำสู่การวิเคราะห์ไงคะว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้สังหารนะคะอ่ะนี่นะคะก็เป็นประเด็นต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากนั้นคุณเบลเลสซิ่งก็มีเหมือนกันนะคะยื่นเอกสาร150หน้าแต่ว่าไม่มีภาพประกอบค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมแล้วนะเช้าวันนี้ค่ะไทยโพสต์วันนี้ประเด็นพาดหัวใหญ่แน่นอนว่าด้วยเรื่องของการบุกค้นวัดพระธรรมกายนะคะพร้อมภาพประกอบส่วนประเด็นพาดหัวรองค่ะเป็นเรื่องปรองดองญาติเหยื่อขวางทหารคุมปรองดองก็ว่าด้วยเรื่องที่แม่น้องเกดแล้วก็พ่อน้องเชิญนะคะยื่นหนังสือขวางที่ทหารมาเป็นกรรมการปรองดองนะคะโดยบอกว่ารอให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้าทำหน้าที่มีประเด็นเรื่องเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินจับตามติกพช.เคาะ17กุมภาพันธ์นี้นะคะกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินรอมติกพช.เคาะในวันนี้นะคะโดยย้ำว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีความเสถียรแล้วก็ปลอดภัยไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมมีประเด็นเรื่องของการจี้สอบจริยธรรม7สนช.หลังยาวนี่หนึ่งในนั้นมีน้องบิ๊กตู่นะคะคุยภาษีพ่อในยกด้วยนะคะนี้เป็นการทำหน้าที่ของคุณเรืองไกลมีตำรวจลุยอำนาจฟ้องปิดปากแนะปฏิรูปองค์กรให้ดีขึ้นก็เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจเนี่ยแหละค่ะโต้ผบตรลุอำนาจขออภัยนะคะลุอำนาจฟ้องนักวิชาการเพื่อปิดปากไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ผลักดันการปฏิรูปตำรวจนี่คือไทยโพสต์ค่ะกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวกันค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะ
มาติดตามบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันค่ะค่ะซึ่งบรรยากาศในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่106แล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูตั้งแต่เวลา 4:40 นาทีปรากฏว่าประชาชนจากต่างจังหวัดก็ยังคงเดินทางมาเข้าแถวเป็นจำนวนมากด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทั้งนี้สำนักพระราชวังได้มีการสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น 33,647 คนรวม105วันมีจำนวน 4,845,877 คนและมีประชาชนทูลกล้าวถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นเงิน 2,793,418 บาท50สตางค์รวม105วันเป็นเงินทั้งสิ้น 374,652,902 บาท9สตางค์ค่ะทีนี้มาดูปฏิบัติการพิเศษนะคะที่ออกคำสั่งในช่วงเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ในฐานะหัวหน้าคสช.อาศัยอำนาจตามมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวพุทธศักราช2557ออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่5/2560นะคะเรื่องมาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายโดยกำหนดให้วัดพระธรรมกายตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดนะคะเป็นพื้นที่ควบคุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกุมพระเทพยานมุนีหรือว่าพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปราบจลาจล20กองร้อยกว่า 3,000 นายคาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จที่รายงานข่าวบอกเมื่อวานนี้บอกว่าจะให้เสร็จภายใน3วันความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้16กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวก็ได้มีการรายงานจากวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะว่าตลอดทั้งคืนวันที่15กุมภาพันธ์ศิษย์วัดพระธรรมกายทยอยเดินทางเข้ามาภายในวัดส่วนด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารตั้งด่านตรวจเข้มตลอดทั้งคืนสกัดกั้นสิทธิ์จะเพิ่มจำนวนคนเข้ามาภายในวัดเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นขณะที่วัดพระธรรมกายนะคะปิดประตูทุกประตูมีเพียงประตูที่5แล้วก็ประตูที่6ที่ลูกศิษย์เข้าออกได้แล้วก็ต่อมาในช่วงของ14:00 โดยประมาณนะคะก็มีกำลังทหารกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ตั้งจุดตรวจสกัดเส้นทางเข้าออกวัดทุกเส้นทางตรวจค้นรถทุกคันเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันผู้ที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์และยังเป็นการป้องกันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในวัดด้วยยกเว้นแต่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มทยอยเดินทางมาที่สภ.คลองหลวงอีกส่วนหนึ่งก็เดินทางไปยังบก.ตชด.ภาค1ทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นกำลังที่มาจากบช.ภาค1แล้วก็บช.ภาค7แล้วก็กองบังคับการอารักขาแล้วก็ควบคุมฝูงชนแล้วก็หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดต่อมาค่ะเวลา 6:30 โดยประมาณนะคะตำรวจก็ตรึงกำลังที่หน้าประตู5แล้วก็6ห้ามมิให้บุคคลเข้าพื้นที่แต่อย่างใดพร้อมทั้งนำป้ายประกาศข้อกฎหมายแล้วก็ฐานความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคสช.มาตั้งให้ประชาชนที่อยู่ภายในรับทราบทำให้ลูกศิษย์เนี่ยไม่พอใจเพราะไม่สามารถเข้าไปภายในได้ระหว่างนั้นนะคะก็มีลูกศิษย์วัดสวมหมวกใช้ผ้าคลุมปิดบังอำพรางใบหน้าออกมาสังเกตการพร้อมทั้งถ่ายรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่ขณะที่ภายในวัดด้านหลังประตู6ก็มีกลุ่มพระสงฆ์แล้วก็ลูกศิษย์สวดมนต์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ระหว่างนั้นนะคะก็มีลูกศิษย์ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจแล้วก็โต้เถียงกับเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นถัดมาค่ะในช่วงของ 9:30 โดยประมาณนะคะเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รวมไปถึงตำรวจแล้วก็ทหารชุดควบคุมฝูงชนปิดล้อมวัดทั้งหมด7จุดด้วยกันนะคะโดยที่ไม่อนุญาตให้เข้าภายในวัดอีกทั้งก็ปิดกั้นถนนเลียบคลองแอนระหว่างคลอง2แล้วก็คลอง3เป็นทางเข้าประตู5แล้วก็6นะคะขณะเดียวกันทางด้านของพันตำรวจโทสุริยาสิงห์กมลซึ่งเป็นรองอธิบดี DSI เดินทางมาที่ประตู7ก็ได้มีการเจรจากับพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสซึ่งเป็นผอ.สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายหลังจากนั้น
พระสนิทวงศ์เนี่ยค่ะก็ได้มีการเชิญเข้าไปเจรจาที่สำนักงานตรงประตู7ส่วนประตู5พระสงฆ์ที่ออกไปบิณฑบาตด้านนอกแล้วก็พยายามจะเข้าไปในวัดแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ยอมให้เข้าแล้วในตอนนั้นนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานค่ะว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงค่ำของวันที่15กุมภาพันธ์พนักงานสอบสวนกก2ปได้รับการประสานจากสภ.คลองหลวงนะคะว่านายองอาจธรรมนิธาโคศกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายขอเข้ามอบตัวตามหมายจับของศาลจังหวัดปทุมธานีในคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นแล้วก็กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือว่าวิธีอื่นใดนี่นะคะจากนั้นทางด้านของDSI เองนะคะก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนคลองหลวงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จค่ะต่อกรณีการออกมาตรา44มาบังคับใช้ในครั้งนี้เนี่ยนะคะโฆษกของสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็โฆษกของคสช.ก็ล้วนออกมาอธิบายถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในครั้งนี้กันค่ะไปเริ่มต้นกันที่พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการใช้มาตรา44ให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายบริเวณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่โดยรอบนะคะว่าคำสั่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้กระทำผิดรวมทั้งปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่จากผู้ไม่หวังดีที่อาจก่อความรุนแรงได้คำสั่งนี้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนื่องจากที่ผ่านมาผู้กระทำผิดไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการมีการขัดขวางปิดบังซ่อนเร้นและปิดกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานได้โดยในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ DSI และตำรวจจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักและใช้กฎหมายปกติเข้าดำเนินการส่วนทหารจะทำหน้าที่ผู้สนับสนุนโดยประจำการอยู่รอบนอกพลโทสรรเสริญกล่าวว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถฝ่าฟันโลกมนุษย์เข้าไปในพื้นที่ได้เพราะเกรงว่าประชาชนจะได้รับอันตรายรวมทั้งการปฏิบัติงานยังมีความซับซ้อนเพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับทั้งกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งการฟอกเงินดังนั้นคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดอุปสรรคในการทำงานเช่นสามารถควบคุมการเข้าออกพื้นที่ควบคุมระบบสาธารณูปโภคระบบสื่อสารการใช้อากาศยานไร้คนขับแล้วก็อื่นๆทำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ตามอำนาจหน้าที่และช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามรัฐบาลขอวิงวอนพระภิกษุและประชาชนทั้งที่อยู่บริเวณวัดและใกล้เคียงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานอย่างรอบคอบรัดกุมตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักสากลเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในขณะที่ทีมโฆษกคสช.นะคะพันเอกปิยพงศ์กลิ่นพันธ์กล่าวเช่นกันว่าการใช้มาตรา44เพื่ออำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากที่ผ่านมาแม้มีการออกหมายจับแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ทั้งในเรื่องการจับกุมตรวจค้นเนื่องจากมีการขัดขวางจากเครือข่ายมวลชนและลูกศิษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็หลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงดังนั้นเพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้จึงมีคำสั่งดังกล่าวออกมาสิ่งหนึ่งที่โฆษกทั้งสองคนนี้พูดเหมือนกันก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมีหมายจับมีหมายค้นแต่เข้าไม่ได้เพราะติดโล่มนุษย์พูดง่ายๆเนี่ยนะคะแล้วก็ให้เหตุผลว่าเกรงประชาชนจะได้รับอันตรายเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงก็เลยมีคำถามตามมาว่าแล้วการบุกเข้าไปโดยมาตรา44นี้ทำให้ประชาชนปลอดภัยทำให้ไม่เกิดความรุนแรงจริงหรือคะในเมื่อท่านใช้กฎหมายปกติเนี่ยท่านบอกเข้าไม่ได้ท่านเลยใช้อำนาจพิเศษมันก็ต้องฝ่าศิษยานุศิษย์เข้าไปอยู่ดีหรือเพียงแค่ว่าทำให้การฝ่าศิษยานุศิษย์เข้าไปในครั้งนี้นั้นหากเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใดมาดูทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกันบ้างนะคะ
ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการใช้มาตรา44ในการประกาศควบคุมพื้นที่เพื่อตรวจค้นวัดพระธรรมกายนะคะว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการต่างๆในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายได้เพราะคดีนี้ยืดเยื้อมานานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่ดังกล่าวได้ถึงแม้จะมีหมายค้นตามคำสั่งศาลก็ตามจึงจำเป็นต้องใช้มาตรา44เข้าดำเนินการตรวจสอบทั้งนี้ยืนยันนะคะว่าการเข้าดำเนินการต่างๆของเจ้าหน้าที่เป็นการตรวจค้นแบบปกติไม่ได้ใช้ความรุนแรงแล้วก็ไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์ความรุนแรงบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียตนเองขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนอย่างละมุนละม่อมไม่เน้นการใช้กำลังอย่างไรก็ตามการเข้าตรวจค้นวัดนั้นจะใช้กำลังของตำรวจเป็นหลักแต่ในส่วนของทหารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจค้นเป็นเพียงการตรึงกำลังรอบนอกเพื่อป้องกันหากมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นเท่านั้นและไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ตัวพระธรรมชโยเพราะไม่มีใครทราบได้ว่าพระธรรมชโยจะยังอยู่ในวัดหรือไม่พร้อมขอให้ผู้ที่เกี่ยวอาจผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกมาจากบริเวณวัดด้วยฟังเสียงค่ะที่ควบคุมเพื่อจะให้คนเนี่ยได้ออกมาเพื่อเราจะได้ไปตรวจสอบนะครับไม่ได้ไปดำเนินการอะไรที่นอกเหนือจากที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายนะครับไม่มีหรอกครับนะครับงั้นก็จงเชื่อมั่นนะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าได้ในทุกพื้นที่ถ้าเข้าไม่ได้นี่มันเสียหายนะมันเสียหายเพราะมันประเทศไทยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าได้หมดถ้าศาลอนุญาตให้เข้าก็ต้องเข้าให้ได้นะครับเป็นหน้าที่อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เดี๋ยวเขาว่าไปนะครับเขาก็ดำเนินการไปยังหรอครับไม่หรอกครับไม่หรอกครับเขาก็ค่อยๆทำนะเขาค่อยๆทำเขาก็ต้องคุยกันน่ะต้องคุยกันให้ชัดเจนนะเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้ใช้กำลังในการที่จะเข้าไปบุกไปจับไปดำเนินการไปนะใช้ความรุนแรงไม่ใช่ความรุนแรงเราใช้ความเข้าใจว่าต้องให้เข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยต้องเป็นกฎหมายนะครับอันนี้ก็งั้นถ้ามันไม่กฎหมายไม่เป็นกฎหมายมันทำอะไรไม่ได้หรอกในประเทศไทยไม่ใช่หลักคือเจ้าหน้าที่ต้องเข้าในพื้นที่ให้ได้นะครับเราไม่รู้หรอกว่าเจ้าธรรมชโยท่านจะอยู่หรือไม่อยู่นะอันนี้เราก็ไม่เคยรู้แต่เราก็เข้าไปมีหมายจับแล้วมีหมายค้นแล้วก็ต้องดำเนินการเท่านั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นก็ไว้วางใจเถอะเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองเสียหายกับนะโดยเฉพาะยิ่งทำให้เกิดประชาชนเกิดการสูญเสียก็คือยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะคะการข่าวด้านความมั่นคงก็ยังไม่มีความคืบหน้าผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าการที่นายองอาจธรรมนิธาโฆษกวัดพระธรรมกายเข้ามอบตัวเป็นการส่งสัญญาณว่าทุกอย่างจะคลี่คลายใช่หรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าต้องคลี่คลายบอกไปแล้วว่าการที่เข้าไปเนี่ยเพราะต้องการให้เจ้าหน้าที่ทำงานตามกฎหมายเขาจะอยู่หรือไม่อยู่เป็นเรื่องของเขาเพราะมีหมายจับอยู่แล้วไม่เจอคือไม่เจอเจอก็คือเจอถามว่าขณะนี้วัดพระธรรมกายมีสัญญาณให้เข้าตรวจค้นได้แต่จะต้องพูดคุยถึงเงื่อนไขก่อนหรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกไม่มีเงื่อนไขอะไรทำตามกฎหมายยังไม่มีความคืบหน้าและยังไม่กำหนดกรอบเวลาถามว่าการใช้มาตรา44ต้องขอหมายค้นอีกรอบหรือไม่พลเอกประวิตรบอกเขามีหมายค้นของทั้งทาง DSI และตำรวจอยู่แล้วหากการตรวจค้นพบว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งได้มอบหมายให้นายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับทาง DSI โดยตรงนะฮะก็ตอบไม่ค่อยตรงคำถามเท่าไหร่คือเขาถามว่าที่คุณองอาจมอบตัวเนี่ยอันนี้คือส่งสัญญาณว่าทุกอย่างในคลี่คลายแล้วใช่ไหมแต่ก็บอกไปว่าก็ต้องคลี่คลายแหละบอกแล้วว่าการที่เข้าไปเนี่ยเพราะต้องการให้เจ้าที่ทำตามกฎหมายคือพยายามจะบอกว่าที่ทำอยู่เนี่ยคือทำตามกฎหมายนะส่วนเจอหรือไม่เจอก็อีกเรื่องไม่เจอก็ไม่เจอเจอก็เจอประเด็นที่ใช้มาตรา44ในการประกาศพื้นที่ควบคุมในวัดพระธรรมกายทางด้านของพลเอกประวิตรบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องเข้าได้ทุกพื้นที่ที่ศาลอนุญาตก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่า
คืออะไรไปอะคะก็ยังงงอยู่แล้วปฏิบัติการเนี้ยสื่อทุกแขนงนำเสนอเลยว่าเป้าหมายก็คือการเข้าไปตรวจค้นเพื่อจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยพอนักข่าวถามว่าเป้าหมายคือพระธรรมชโยใช่หรือไม่บิ๊กป้อมหรือพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ที่เข้าไปกันเมื่อวานนี้ไม่ใช่การเข้าไปจับกลุ่มพระธรรมชโยโดยหลักพลเอกประวิตรบอกว่าก็คือเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปในพื้นที่ให้ได้เท่านั้นเองคือให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ได้แต่ไม่ใช่เข้าไปเพื่อที่จะไปจับกุมพระธรรมชโยแต่เมื่อวานนี้การนำเสนอข่าวทุกแขนงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปในพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงกุฏิของพระธรรมชโยสรุปคือต้องการเข้าในกุฏิเฉยๆแต่ไม่ได้ต้องการตัวของพระธรรมชโยอย่างนั้นใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ยังมีการติดตามว่าเอ๊ะหนีแล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่ในที่นั้นนี่คือประเด็นที่ถูกตั้งคำถามใหญ่แต่พี่ใหญ่แห่งคสช.กลับบอกว่าการเข้าพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเป้าไม่ใช่พระธรรมชโยหลักก็คือเจ้าหน้าที่ต้องเข้าพื้นที่ให้ได้เพราะเราไม่รู้ว่าพระธรรมชโยยังอยู่หรือไม่หรืออยากจะเข้าไปเห็นไปดูให้เห็นกับตาว่ายังอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็โยนเรื่องให้ทางด้านของนายสุวพันธ์เป็นผู้ดำเนินการทีนี้ในฝ้าฝั่งของนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้บอกว่าคำสั่งตามมาตรา44ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติไว้เปิดกว้างไว้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยการปฏิบัติการจะยึดหลักกฎหมายในการตรวจค้นตามกฎหมายปกติตามที่ศาลออกหมายค้นให้ซึ่งคำสั่งคสช.เป็นการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่วนการเลือกใช้มาตรการหรือว่าวิธีการเป็นดุลพินิจของอธิบดี DSI ขอเรียนว่าวัตถุประสงค์ใหญ่ของการดำเนินการครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหมายค้นที่ศาลอนุมัติหมายค้นให้ DSI ดังนั้นต้องทำตามหมายค้นให้ประสบความสำเร็จคือการไปตรวจค้นวัดพระธรรมกายส่วนวิธีการจะไปดำเนินการยังไงเป็นเรื่องของอธิบดี DSI นายสุวพันธ์บอกว่าตอนนี้ขอแค่ให้เข้าไปให้ได้ก่อนเห็นตัวหรือไม่ให้พบก่อนถ้าพบก็เดี๋ยวบอกว่าเห็นถ้าไม่พบก็คือไม่เห็นนะคะจากนั้นค่อยพูดได้ว่าเราจะทำอย่างไรต่อตอนนี้ยังยึดไว้ว่าท่านอยู่คือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอยู่อย่าเพิ่งไปคิดว่าอยู่ไม่อยู่เอาเป็นว่าเข้าให้ได้ก่อนแล้วก็ยึดไว้ก่อนว่าท่านอยู่ถ้าไม่อยู่ศาลก็คงไม่อนุมัติใหม่ให้ตามข้อมูลของ DSI นายสุวพันธ์พูดถึงกรณีที่พระธรรมชโยนะคะโดยบอกว่าการขอหมายค้นเป็นสัปดาห์ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดน้ำตัดไฟทุกอย่างเป็นดุลพินิจของอธิบดี DSI โยนไปที่ DSI เลยแล้วก็บอกวัตถุประสงค์ใหญ่ของการดำเนินการครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหมายค้นที่ศาลอนุญาตที่ศาลอาญาอนุมัติหมายค้นให้ DSI แต่มาตรา44ใช้ในการอำนวยความสะดวกนี่คือพยายามมาชี้แจงมาตรา44หมดเลยนะคะเท่าที่เราไล่มาเอาโยนไปที่อธิบดี DSI แล้วค่ะค่ะนี่คือคุณสุวพันธ์นะคะจากนั้นก็มาดูนะคะพอหลัง 16 นาฬิกาไปนี่นะคะทางด้านของ DSI เนี่ยปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยไปนะคะตั้งแต่16 นาฬิกาก็คือ 4 โมงเย็นเนี่ยจากนั้นก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรียงหน้ากระดานกันเลยค่ะนำโดยนะคะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSIพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจและพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำเป็นผอ.ศูนย์บริหารคดีพิเศษ DSI ร่วมกันแถลงการลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายเพื่อจับกุมตัวพระธรรมชโยพันตำรวจเอกไพศิษฐ์อธิบดี DSI นี่นะคะได้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการเชิญพระธรรมชโยให้เข้ามอบตัวแต่สุดท้ายก็เลื่อนมาหลายครั้งกระทั่งออกหมายเรียกครั้งแรกก็อ้างว่าเรื่องติดกิจสงฆ์พอครั้งที่2ก็อ้างเรื่องอาพาธจึงนำมาสู่ศาล
จนนำไปสู่การออกหมายจับเจ้าหน้าที่ก็ให้โอกาสว่าหากมอบตัวก็จะให้ประกันแต่ก็ไม่มาพบ DSI จึงขอหมายค้นแต่มีลูกศิษย์ขัดขวางในการทำหน้าที่แล้วก็ขอหมายค้นอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้จึงรายงานไปยังนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรียุติธรรมและจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษคำสั่งหัวหน้าคสช.เพื่อใช้อำนาจตามมาตรา44ในการดำเนินคดีนี้ถัดมานะคะอีกคนหนึ่งก็ได้มีการพูดถึงทางด้านของพลตำรวจโทชาญเทพเนี่ยค่ะก็ได้บอกว่าในการตรวจค้นจะทำจนกว่าจะได้ตัวพระธรรมชโยมาดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าหมายศาลหมดอายุก็ยังมีมาตรา44สามารถดำเนินการได้นะคะถ้าศาลหมดอายุก็ยังมีมาตรา44สามารถดำเนินการได้ขณะที่อีกคนนึงก็คือพันตำรวจโทกฤษณะนี่นะคะก็ได้มีการพูดถึงในการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยในส่วนของตำรวจนะคะก็บอกว่าดำเนินคดีวัดพระธรรมกายไปแล้วเนี่ย300กว่าคดีก็แยกเป็น10กลุ่มกว่าคดีอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจังหวัดตากจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดพังงาเป็นคดีประเภทบุกรุกที่ดินแล้วก็เกี่ยวข้องกับพรบป่าไม้โดย170ของจำนวนคดีเป็นการดำเนินคดีกับพระธรรมชโย170นะคะส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับพระธรรมชโยจากนั้นนักข่าวก็เลยถามว่าจะดำเนินการกับพระธรรมชโยอย่างไรอธิบดี DSI นะคะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์ก็ได้ตอบค่ะบอกว่าก็จะมีการปิดพื้นที่วัดพระธรรมกายและการผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ควบคุมจากนั้นจะแสดงหมายค้นและขอเข้าตรวจค้นขอความอนุเคราะห์ไปพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ภายในวัดว่าอย่าขัดขวางในการปฏิบัติหน้าที่ใครขัดขืนและขัดขวางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมายเมื่อตรวจค้นแล้วทางเราจะพิสูจน์ทราบว่าพระธรรมชโยอยู่ภายในวัดหรือไม่ถ้าอยู่ก็จะดำเนินการตามกฎหมายจะเริ่มใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักเจรจาก่อนนะคะแต่ไม่สามารถตอบได้ว่าจะใช้ระยะเวลาเนี่ยนานเท่าไหร่นักข่าวก็เลยถามต่อว่าหากวันนี้ยังไม่สามารถเข้าค้นวัดแล้วก็จับกุมตัวพระธรรมชโยได้เนี่ยจะทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่หรือไม่อธิบดี DSI ก็ตอบนะคะบอกว่าใช่จะทำต่อเนื่องโดยคำสั่งคสช.สามารถให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จเข้าตรวจค้นได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนและขออภัยประชาชนในความไม่สะดวกเรื่องการจราจรโดยบริเวณรอบวัดด้วยนักข่าวถามต่อนะคะว่าจะต้องตรวจค้นทุกอาคารภายในวัดหรือว่าเฉพาะเป้าหมายเท่านั้นอธิบดี DSI นะคะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์ก็ได้ตอบเขาบอกว่าจะเอาจุดที่คาดว่าจะอยู่ก่อนเป็นพื้นที่196ไร่หลีกเลี่ยงความรุนแรงการตรวจค้นในครั้งนี้ปราศจากอาวุธทางการข่าวยังระบุว่าพระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัดแต่จะพิสูจน์ทราบก็ต่อเมื่อเข้าไปตรวจค้นตามอาคารต่างๆเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะทางด้านของพลตำรวจโทชาญเทพก็ได้กล่าวเสริมนะคะบอกว่าต้องการให้คนที่อยู่ภายในวัดเนี่ยออกมาและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก็ขอให้ออกมาหากไม่สามารถกลับภูมิลำเนาจะมีรถรับส่งให้ที่ผ่านมาใช้กฎหมายปกติแต่ก็มีปัญหาจึงจำเป็นต้องเสนอใช้กฎหมายพิเศษโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและ DSI รวมกว่า 3,000 คนในการปฏิบัติการในครั้งนี้คำถามสุดท้ายของนักข่าวสำหรับการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเมื่อวานนี้ของ DSI นะบอกว่าประเมินเรื่องมือที่3ไว้อย่างไรพันตำรวจเอกไพศิษฐ์นะคะก็ได้บอกว่ากังวลใจอยู่ในการนำกำลังเจ้าหน้าที่มาจำนวนมากขนาดนี้ก็เพราะกังวลใจเรื่องมือที่3นี่แหละว่าจะสร้างความวุ่นวายขึ้นแล้วก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าไม่มีอาวุธการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนจะชี้แจงข้อกฎหมายให้ทราบต่อไปนี่เป็นการแถลงข่าวของ DSI เมื่อวานนี้หลังจากที่ปฏิบัติการวันแรกผ่านพ้นไปในช่วงของ16นาฬิกาโดยประมาณค่ะนะก็พูดไปตั้งแต่8โมงเช้านะคะว่าการข่าวพบว่าพระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัดแต่บิ๊กป้อมบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่พระธรรมชโยแต่อธิบดี DSI บอกว่าการข่าวพบว่าพระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัดแล้วก็ตอนช่วงบ่ายโมงทางด้านของพลตำรวจเอกพันตำรวจเอกไพศิษฐ์พร้อมคณะก็ไปที่ประตู1ซึ่งประตู1เนี่ยใกล้กับ
ุฏิของพระธรรมชโยมากที่สุดแต่เป้าหมายไม่ใช่การไปจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยซึ่งไปก็ไม่เจอไม่เจอเพราะว่าคือการเข้าไปอย่างที่ได้บอกนะคะสนธิกำลังกันไปแล้วก็คาดว่าจะไปที่กุฏิเพราะว่าคิดว่าพระธรรมชโยยังรักษาอาการอาพาธอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปที่นั่นสื่อทุกสำนักนำเสนอเหมือนกันหมดเลยนะคะไปแล้วก็ไม่เจอใช่นะคะก็เห็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะค้นกันต่อนะคะทีนี้ในภาคส่วนของการทำงานเนี่ยนะคะก็อย่างที่ประกาศอยู่ในมาตรา44นะว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือใครก็ได้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการในครั้งนี้นอกเหนือจากนั้นค่ะทหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เข้าไปร่วมในการบุกเข้าตรวจค้นโดยอย่างที่ได้ชี้แจงกันมาว่าทำหน้าที่ตรึงกำลังโดยรอบทางด้านของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ค่ะผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เป็นเลขาธิการคสช.นะคะก็ได้ชี้แจงการใช้กำลังทหารสนับสนุนการตรวจค้นวัดพระธรรมกายบอกว่าเนื่องจากทหารได้รับการร้องขอให้ดูแลพื้นที่รอบนอกวัดโดยใช้กองกำลังจากกองทัพภาคที่1รวม6กองร้อยส่วนจะเพิ่มกำลังเสริมหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ตำรวจร้องขอโดยจะแต่งตั้งรองแม่ทัพภาคที่1ดูแลสถานการณ์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมายปกติค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ออกมายืนยันว่าการบุกครั้งนี้ใช้กฎหมายปกติแต่เปิดหัวด้วยกฎหมายไม่ปกติคือมันคือมาตรา44อะค่ะซึ่งก็ตามมาด้วยคำถามเดียวกันกับทุกๆครั้งที่ท่านใช้มาตรา44ว่าหากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปโดยถูกต้องในหลักการของกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็คุ้มครองเจ้าหน้าที่เองแต่ว่าถ้าต้องเอามาตรา44มาเปิดทางเปิดหัวก่อนแล้วก็ตามด้วยบอกว่าก็จะใช้กฎหมายปกตินั่นแหละป้องกันการต้องมานั่งรับผิดชอบใดๆหรือไม่กับการบุกเข้าไปในครั้งนี้มาตรา44มาแล้วก็มาบอกว่าทำตามกฎหมายทำตามกฎหมาย คือแค่อำนวยความสะดวกอธิบายว่าใช้มาตรา44เอาง่ายๆเอาเป็นใบเบิกทางใบเบิกเพื่อที่จะนำหมายศาลเนี่ยไปใช้ในการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป้าหมายไม่ใช่พระธรรมชโยแต่ไปที่กุฏิพระธรรมชโยนะคะไป 4,000 กว่านาย 4,240 นายแล้วก็จะบอกให้ศิษยานุศิษย์ทราบว่านอกจากเบิกทางแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะจ๊ะไม่ต้องมาฟ้องอะไรกับศาลปกครองทุบรื้ออะไรได้หมดเลยรื้อถอนได้ทุกอย่างนะคะสิ่งปลูกสร้างอะไรก็แล้วแต่ค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้มีการรายงานจากกองบัญชาการกองทัพบกนะคะบอกว่าหลังจากที่ทาง DSI เนี่ยได้เริ่มปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายเพื่อเข้าจับกุมพระธรรมชโยกองทัพบกมอบหมายให้พลตรีธรรมนูญวิถีรองแม่ทัพภาคที่1นะคะเป็นผู้แทนกองทัพบกในการดูแลภาพรวมการปฏิบัติงานของทหารโดยมอบให้พลตรีพันลบเฟื่องฟูผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายทหารภารกิจหลักคือดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณรอบนอกและเน้นป้องกันกลุ่มบุคคลที่พกพาอาวุธเข้าไปในพื้นที่ควบคุมส่วนการตรวจสอบภายในวัดพระธรรมกายอันนี้บอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ DSI เท่านั้นโดยฝ่ายทหารจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งนี้พลตรีธรรมนูญจะเป็นผู้รายงานสถานการณ์ภาพรวมกับพลโทอภิรัตคงสมพงษ์แม่ทัพภาคที่1เพื่อรายงานต่อให้กับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผบ.ทบ.ตามลำดับนะคะนี่ก็เป็นหน้าที่ของทหารที่ว่ามีการส่วนที่กำลังร่วมกันเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยดูแค่ความสงบเรียบร้อยภายนอกนะแล้วก็เน้นป้องกันกลุ่มบุคคลที่จะพาอาวุธเข้าไปในพื้นที่เฉยๆแต่เรื่องตรวจสอบเข้าค้นอะไรเนี่ยเป็นตำรวจกับ DSI ที่ทำทหารที่อยู่รอบนอกเนี่ยนะคะใช้กำลัง15กองร้อยหรือว่าประมาณ 1,350 นายแบ่งเป็นกำลังที่ดูแลในพื้นที่ปกติจากพลปตอ5กองร้อย450นายแล้วก็อีก10กองร้อยหรือว่า900นายให้เตรียมความพร้อมอยู่ในที่ตั้งของกองพลในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1นะคะพลตรีธรรมนูญวิถีนะคะมาดูกันต่อที่คุณชุติมาได้มีการรายงานว่าคุณองค์อาจได้มีการเข้ามอบตัวหลังจากมอบตัวเสร็จก็มีความเคลื่อนไหวนะคะเข
ข้ามอบตัวเนี่ยตั้งแต่ค่ำของวันพุธแล้วนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นข่าวกันไปมอบตัวเนี่ยในข้อหาหมิ่นประมาทนะแต่เขาก็จะมีการอายัดเนี่ยในข้อหาเรื่องของการยุยงปลุกปั่นแต่หลังจากที่มีการพิจารณากันแล้วเนี่ยค่ะในท้ายที่สุดก็ให้ประกันตัวหรือว่าปล่อยตัวชั่วคราวไปนะคะหลังจากนั้นก็มีเงื่อนไขก็คือห้ามออกนอกประเทศแล้วก็ห้ามสร้างความวุ่นวายหรือว่ายุยงปลุกปั่นอีกทีนี้หลังจากที่ออกมาแล้วก็มีการโพสต์ Facebook ค่ะคุณผู้ชมโดยระบุว่าเรียนท่านสื่อมวลชนและยอดกัลยาณมิตรทุกท่านจากกระแสข่าวการเข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีนั้นกระผมขอยืนยันอีกครั้งว่าในการทำหน้าที่โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายตลอดมาการแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ทุกครั้งกระผมมีความตั้งใจจริงในการนำเสนอความจริงที่เกิดขึ้นต่อสื่อมวลชนสู่ประชาชนเป็นการพูดการให้สัมภาษณ์โดยหลักการเท่านั้นเพียงเพื่อหวังให้ทางราชการได้เข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนคือคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเพื่อให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงด้วยความสงบเรียบร้อยกระผมเชื่อมั่นในความถูกต้องและบริสุทธิ์ใจของตนจึงได้เข้ามอบตัวต่อสู้คดีแก้ข้อกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปในโอกาสนี้ขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณในความเมตตาห่วงใยของคณะสงฆ์ทุกรูปและขอบพระคุณทุกๆกำลังใจพร้อมความรักความห่วงใยของเหล่ายอดกัลยาณมิตรเพื่อนสนิทมิตรสหายสัมพันธชนทุกท่านมาณโอกาสนี้เวลาบนโลกนี้นั้นสั้นนักหากคิดไปแล้วไม่ถึง100ปีก็จะตายกันหมดขอทุกท่านจงใช้เวลาอันน้อยนิดนี้สร้างบุญบารมีอย่างเต็มที่กำเต็มกำลังเถิดและจงไม่หวั่นไหวในการสร้างสิ่งที่ดีร่วมกันต่อไปกลุ่มไลน์ข่าววัดพระธรรมกายเนี่ยค่ะได้มีการเผยแพร่จดหมายจากพระมูกูนูเวล่าอนุรุทธะเถโรนะคะเป็นประธานสมัชชาสงฆ์เถรวาทโลกถึงพลเอกประยุทธ์เรียกร้องให้นายกพิจารณาใช้สันติวิธีต่อวัดพระธรรมกายรวมไปถึงจดหมายจากพระศาสนรักขิตโตมหาเถโรเจ้าอาวาสวัดปัญชาลีสันติปูนะคะอรัญญกุฏิสมาชิกสมัชชาสงฆ์เถรวาทโลกก็เรียกร้องให้ยุติการใช้กองกำลังกับพระสงฆ์ด้วยนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวในฝากฝั่งของธรรมกายทีนี้เรามาดูเหล่าบรรดากองเชียร์ทั้งหลายที่รู้สึกจะดีใจออกนอกหน้ากับกรณีการใช้มาตรา44ในการประกาศให้วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษแล้วก็นำสู่ปฏิบัติการที่จะไปจับกุมตัวพระธรรมชโยคนที่พูดถึงนี้คดีก็เกือบ10คดีพื้นที่ที่เคยอยู่ก็ไม่ใช่วัดเต็มไปด้วยอาวุธเพราะใครไปอยู่ที่นั่นโดนยิงโดนกระทืบกลวยก็จับไม่ได้นั่นก็คือนายขออภัยเรียกนายคนนี้ไม่ได้เป็นพระใช่ไหมเป็นพระนายสุวิทย์หรือพุทธอิสระเฉยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้อรัชชีก็มีบางคนเรียกอรัชชีก็มีใช่ไหมพุทธอิสระนี่แหละค่ะอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยและแกนนำกปปส.พูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ได้ประกาศใช้อำนาจตามมาตรา44ในการกำหนดให้เขตวัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการตรวจค้นในวัดความว่าขอบคุณพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.นายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยที่พยายามทำให้กฎหมายเป็นกฎหมายพระธรรมวินัยเป็นพระธรรมวินัยกติกาเป็นกติกาความยุติธรรมเป็นความยุติธรรมและทวงคืนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัยกลับคืนมาให้แก่พุทธบริษัททั้ง4การประกาศใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์ที่มีทั้งอำนาจตุลาการบริหารและนิติบัญญัติอยู่ในตัวของท่านหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ทำให้เกิดเสียงแซ่ซ้องร้องสาธุการไปทั่วแผ่นดินต่อการตัดสินใจใช้อำนาจที่ท่านมีครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงยิ่งในตัวท่านนายกนี่คือพุทธอิสระจริงๆโพสต์ยาวกว่านั้นอีกค่ะค่ะยาวมากกันแนกกันแหนเน็บแนม
เรียกเขาว่าเป็นลัทธิทำตัวจนตายชื่นอกชื่นชมโหนไปหมดที่โพสต์กันเอาไว้เนี่ยแต่แสดงออกอย่างที่คุณรู้นอไทยว่านั่นแหละว่าออกนอกหน้าดีดาดีใจระบุด้วยนะว่าไหนๆก็บุกเข้าไปแล้วเนี่ยก็ให้ทลายลัทธินี้เสียให้ได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการชี้ช่องโพสต์ยาวอ่ะฝากถึงลูกศิษย์แกแหละนะคะก่อนหน้านี้ก็ออกมาประกาศใช่ไหมว่าถ้าจับกุมตัวพระธรรมชโยไม่ได้ที่จะถอดจีวรแล้วก็หนีเข้าป่าล่าสุดก็เพิ่งไปเททองหล่อพระกันแล้วไฟก็ไหม้เตาเผาใช่นี่ไปหมดเลยประยุทธ์ประวิตรเมื่อวานก็เนี่ยไปกับพระอาจารย์นี่พระอาจารย์คนนี้เป็นคนที่ทำผู้นำทางจิตวิญญาณใช่นี่ไงก็มาขอบคุณสิทธิ์โอปโลมปฏิโลมกันขอบคุณยกย่องเชิดชูเลยทีเดียวนี่นายกคนที่29ของประเทศไทยแกไม่ติดวงเล็บเลยนะว่าไม่มีใครเลือกแต่มาเองเนี่ยนะคะพยายามทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายด้วยนะกฎหมายรัฐาธิปัตย์ที่อยู่เหนือใดๆเนี่ยนะคะเหนือเสาหลักของประเทศรัฐาธิปัตย์นะคะลองใช้ลองไปดูความหมายของคำนี้ดีๆเหนือทุกอย่างจริงๆบริหารนิติบัญญัติตุลาการทุกอย่างจ้ะจริงๆนะคะเหนือมากอ่ะตามนี้เอาเป็นว่าขอบคุณขอบอกขอบใจนี่คือพระนะคะนี่คือผู้ที่เรียกตนว่าพระแล้วก็ได้รับ ความเคารพจากศิษยานุศิษย์ที่เป็นผบ.เหล่าทัพทั้งหลายที่มีอำนาจณปัจจุบันอย่างเปิดเผยลงแผ่นทองเจิมหน้าผากทั้งที่มีหลายคนนะคะตั้งคำถามว่าหมายจับหลายหมายไม่ใช่หรอนายพระองค์เนี้ยรูปเนี้ยแล้วก็ไม่มีใครจับมีครอบครองอาวุธมีคนไปตายในเขตพื้นที่ของราชสีไม่ใช่เหรอแล้วยายไปนั่งคุกเข่าให้เจิมหน้าผากกันอยู่โดยไม่ได้รู้สึกรู้สาว่าเคยผ่านเหตุการณ์อะไรมาล่าสุดก็เพิ่งจะไปซื้อที่ป่าสงวนที่เขาไม่ให้ซื้อไม่ได้ซึ่งพระธรรมชโยก็โดนข้อกล่าวหานี้ใช่บุกลุกที่ก็มีหลายจังหวัดลุกที่แต่ว่าพระอาจารย์ไปลุกที่ซื้อเลยซื้อขายเลยก็ทำประโยชน์เพื่อชาติไงค่ะเขาจะไปปลูกป่าช่วยชาติไงนี่รักโลกเนี่ยไม่แค่ชาติโลกเลยรักโลกพอตอนบวชก็โกงพรรษาอยากมียศมีตำแหน่งนิมิตไงนิมิตอยากเป็นเจ้าคณะเจ้าตำบลอะไรต่างๆถูกจับได้ก็เลยสืบเพื่อที่จะอ้างว่าเห็นไหมไม่ยึดติดพอถูกจับได้ว่าโกงพรรษาเพราะตัวเองไม่มีพรรษาให้นับไงก็เลยมาจะอยากจะมาแก้เยอะมากแล้วแก่ยังไม่ทันได้เรียกหลวงปู่นะหลวงปู่อาจจะเป็นแบบนิมิตไงว่าชาติที่แล้วกับชาติกับกอกไปมามาเกิดกับชาติไปมากับชาติกับชาติมาเกิดกับชาติกับกรอกมันอีกคนละเรื่องกันคนละอย่างคนละเรื่องกับชาติมาเกิดใช่เนี่ยแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเมื่อวานอ่ะคุณพิพัชชัยฉายภาพเรื่องพระคนเนี้ยตัวเนี้ยราชสีตัวเนี้ยไว้ชัดราชสีแห่งแจ้งวัฒนะไงเขาตั้งสัญญาณตัวเองเอาไว้ชัดเลยว่าอันดับแรกเนี่ยคุณน่ะไปบอกว่าลัทธิธรรมกายผิดพระธรรมวินัยนู่นนี่นั่นตั้งหลักก่อนนะฮะส่วนที่เขาเข้าไปเนี่ยเป็นเพราะว่าพระธรรมชโยไม่มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกก็เลยต้องครบ3ครั้งเลยออกหมายจับแล้วก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและอื่นๆที่ตามมาอีกเป็น300 400เนี่ยอันนี้ก็ประเคนถวายท่านไปทีหลังแต่หลักๆก็คือฟอกเงินกับรับของโจรนี่หลักๆพุทธอิสระออกมาเปิดประเด็นเรื่องพระธรรมวินัยคุณพิพัชชัยก็เลยพูดถึงว่าในทางอาบัติของทางพุทธเนี่ยเขามีหลายระดับแต่สิ่งหนึ่งที่มีคือเนี่ยในจะเป็นอาจจะอาบัติเล็กก็ได้เช่นกินข้าวตอนเย็นคืออาบัติเล็กนะแต่ถ้าประชาชนมาเจอมันคือโลกาวัชชะโรคติเตียนโรคติเตียนแล้วมันส่งผลรุนแรงยิ่งกว่าระดับของการอาบัติเสียอีกออกไปบิณฑบาตประชาชนไม่ศรัทธาและไม่ใส่บาตรนี่คือโลกาวัชชะกลับไปมองสิ่งที่พระธรรมชโยเป็นถึงแม้คุณจะพยายามกล่าวหาว่าเขาสอนบิดเบือนอย่างไรก็แล้วแต่เรียนก่อนเราทั้ง4คนไม่ใช่ลูกศิษย์พระธรรมกายนะคะไม่ได้รู้ด้วยว่าเขาสอนแบบไหนอย่างไรแต่เขายังมีศิษยานุศิษย์มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วมีทุกฐานะด้วยนะทั่วโลกอ่ะใช่ในขณะที่พุทธอิสระ
คุณน่ะตกอยู่ในโลกาวัชชะมหาศาลโลกติเตียนค่ะคนติเตียนกับทุกสิ่งที่คุณทำทำกับข้าวเฝ้าม็อบบัญชาการด้วยวอใส่หมวกใส่เกราะยิงคนยิงคนต่างๆนานาเนี่ยที่เป็นการ์ดของคุณน่ะมันมากมายและอีกหนึ่งสิ่งที่คุณพัชชัยพูดแล้วดิฉันแบบต้องคิดจริงๆนะพุทธอิสระเอาสังฆทานสิ่งโสโครกซึ่งคนปกติก็ไม่อยากจะแตะแต่เอาใส่เข่งไปถวายสมเด็จช่วงในครั้งที่ท่านเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชขัดขวางไม่ให้ท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วในวันนี้วันที่ประเทศไทยมีสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ลำดับที่20ด้วยพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านท่านจะเดินทางไปกราบสักการะสมเด็จช่วงด้วยความที่ลำดับตามพรรษาด้วยความอาวุโสด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมถึงแม้ท่านจะเป็นถึงประมุขฝ่ายสงฆ์ก็ตามท่านก็ยังประสงค์จะเดินทางไปกราบสักการะสมเด็จช่วงตัดภาพกลับไปดูพุทธอิสระคุณทำอะไรประมุขสงฆ์ท่านเองยังกราบสักการะสมเด็จช่วงซึ่งท่านมีอาวุโสเป็นพระที่บวชร่ำเรียนมานานแต่คนอย่างพุทธอิสระทำอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีอ่ะคุณนิชนันความดีเอามาอธิบายกับความชั่วไม่ได้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วมันอธิบายไม่ได้แล้วก็เพราะว่ามีคนอย่างเงี้ยคอยส่งเสียงอยู่ตลอดเวลามันทำให้ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นการเมืองไงคะมันเลยนำไปสู่การที่ศิษยานุศิษย์เขาก็เลยไม่ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมมันกลับไปสู่จุดเดิมนะว่ามันกลายเป็นความยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมมีความกังวลสงสัยมาเลยไปต่อไม่ได้สุดท้ายออกไปต่อไม่ได้หรอไม่เป็นไรก็หักด้ามพระด้วยเข่ากับมาตรา44ก็ได้เอาเป็นว่าจะด้วยวิธีการอย่างไรก็ตามทั้งหมดที่พุทธอิสระพยายามสมความปรารถนาเกือบทุกเรื่องยินดีด้วยนะคะเอาประเด็นนี้ให้จบแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปรองดองกันดีกว่าค่ะบรรยากาศบ้านเมืองจะเป็นอย่างนี้เราต้องปรองดองก่อนไปดูคุณชูวิทย์ก่อนจริงๆคุณชูวิทย์เนี่ยไปจัดรายการตีแสกหน้าตีแสกหน้าที่หน้าวัดพระธรรมกายเมื่อวานเป็นวันที่2นะค่ะมาดูกันนะคะสำหรับเห็นอย่างไรค่ะอดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์นะคะหลังจากที่จัดรายการก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะกรณีที่เจ้าหน้าที่ DSI ได้มีการส่วนที่กำลังทหารตำรวจบุกล้อมวัดพระธรรมกายนะคะเพื่อที่จะเข้าตรวจค้นนะคะคุณชูวิทย์ก็บอกว่าวันนี้ DSI ร่วมกับทหารแล้วก็ตำรวจนำกำลังเข้าปิดล้อมวัดพระธรรมกายกว่า 3,000 นายแล้วก็ใช้กฎหมายพิเศษอำนาจตามมาตรา44เข้าควบคุมคนในให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าด้วยเหตุผลเพื่อจะจับพระธรรมชโยตามหมายจับเพียงรูปเดียวเท่านั้นคุณชูวิทย์บอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกถือเป็นครั้งที่3ที่ส่งกำลังจำนวนมากและยังเป็นมาตรการพิเศษที่ใช้อำนาจตามมาตรา44อีกทั้งมีคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายเพิ่มมากขึ้นถึง300คดีไปแล้วผู้คนในสังคมเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าการนำกำลังจำนวนมากแล้วก็ใช้กฎหมายพิเศษเพื่อจับคนเพียงคนเดียวแบบนี้เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่เป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไม่และเรื่องนี้มีเบื้องหลังหรือไม่อย่างไรวัดพระธรรมกายนั้นมีผู้สนับสนุนอยู่ไม่ใช่น้อยไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่โตมโหฬารอาคารจุคนได้เป็นแสนมีสาขาทั่วโลกทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาแม้ว่าจะมีคนโจมตีแต่ความเชื่อความศรัทธานั้นยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปคุณชูวิทย์ยังระบุอีกด้วยนะคะว่าการใช้กำลังจำนวนมากมาจับคนเพียงคนเดียวสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายล้อมป่าเพื่อจับหนูอันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ใช้กำลังเกินกว่าเหตุและทำให้ง่ายต่อการกระทบกระทั่งต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนทั้งที่เพิ่งสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ที่ให้ปฐมโอวาททรงขอให้คนไทยสามัคคีมีศีลสมาธิและปัญญาหลักธรรมเพิ่งได้ยินยังไม่ทันจางเจ้าหน้าที่รัฐก็นำกำลังล้อมวัดพระธรรมกายเสียแล้วอย่างที่ตนบอกระวังสะดุดขาตัวเองล้มเพราะคนไทยไม่ชอบเห็นคนโดนแกล้งเท่าไหร่โอ้ชัดทุกถ้อยคำคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ค่ะค่ะพักกันก่อนค่ะบรรยากาศเราแบบนี้น่าปรองดองกันจะแย่นะคะช่วงหน้ามาปรองดองกันค่ะอ
ีนี้ผมว่ามันดีกว่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปครั้งเดียวแล้วปุ๋ยก็ประหยัดไปครึ่งทางโอ้เฮ้ยไอ้หามึงใช้ยาแล้วฉีดก็ฟื้นแล้วข้าวมึงอ่ะข้าวก็เป็นที่พอใจเป็นที่พอใจครับมันไม่ใช่มีแค่นี้มันมีอีก2ทุ่มก็ใช้เป็นไงไอ้2ทุ่มนั้นก็ใช้เหมือนกันใช้เหมือนกันเอายานี่สวยเหมือนกันมั้ยให้เราใช้หมูแล้วใช้อย่างเดิมมั้ยไม่เอาแล้วสำหรับโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์นี้ปุ๋ยหมูไม่กวนน้ำร้อนยังคงลดราคาให้เหมือนเดิมเริ่มต้นที่ชุดเล็ก990บาทชุดกลาง 2,900 บาทและชุดใหญ่เหลือเพียง 5,600 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษผ้าขนหนูคุณภาพดีอีกทุกรายการเท่านั้นยังไม่พอเมื่อซื้อปุ๋ยชุดใหญ่ในราคา 5,600 บาทแถมปุ๋ยชุดเล็กให้ฟรีอีกทันที1ชุดหมดเขต28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้า02-934-9977มาอยู่แล้วครับรุ่นใหม่เล็กกระทัดรัดจิ๋วครับพกใส่กระเป๋าได้สบายมากเลยนะครับไม่ว่าในนี้นะครับเป็นพันกว่าเพลงครับจะฟังของคุณจตุพรพรมพันธ์หรือว่าคุณณัฐวุฒิไสเกื้อหลายๆท่านเป็นแกนนำของเรานะครับหรือว่าพี่น้องอยากจะฟังเพลงอะไรก็ด้านข้างเรามีครับ Memory Card เสียบเข้าไปอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งลูกกรุงฟังได้แต่เพลงต้นฉบับของมันพันกว่าเพลงครับในนี้เราจะมีอัลบั้มเพลงเปิดให้ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานนปช.คุณจตุพรพรมพันธ์เพื่อแดงรวมคนอีกทีมาถึงวันนี้เสื้อแดงสลอนสามชาของจตุพรมาฟังโอ้โหเยอะแยะไปหมดละเพลงผมก็มีนะครับเพลงไอ้หนุ่มเสื้อแดงก็มีเหมือนกันนะครับสนใจติดต่อได้ที่พีชทีวีเล็กจิ๋วกระชับพกพาไปได้สบายครับชาวประชาอย่างเพื่อนเจ็ดนาฬิกา15นาทีนะคะห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราสี่สาวมาปรองดองค่ะเราจะต้องปรองดองกันเมื่อวานนี้ก็มีคิวของพรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้ปชป.ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางฝากฝั่งพรรคการเมืองที่เข้าไปนั่งคุยกันเนี่ยนะคะกับคณะกรรมการขับเคลื่อนปรองดองเขาว่ายังไงกันนายธีระวงศ์สมุทรค่ะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายนิกรจำนงที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปะอาชาอดีตสสพรรคชาติไทยพัฒนานายชาดาไทยเศรษฐ์อดีตสสพรรคชาติไทยดิฉันก็ชาติพัฒนาค่ะมันสับสนอยู่นิดนึงค่ะชาติพัฒนานะคะที่พูดมาเมื่อทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือขอเป็นชาติพัฒนาชาติพัฒนาชาติพัฒนาก็คือพรรคเก่าของคุณบรรหารถูกต้องไหมคะไม่ใช่ค่ะใช่ไหมชาติไทยชาติไทยพัฒนาของคุณบรรหารอันนี้พรรคของคุณสุวัฒน์งงไปหมดอันนี้ของคุณสุวัฒน์ชาติเอาใหม่นะเดี๋ยวฉันไล่ชื่อใหม่คือมีคุณวราวุฒิศิลปะอาชาด้วยไงเป็นรายชื่อที่ปรากฏในนี้ไงไปเมื่อวานเหรอนะคะไปเมื่อวาน10คนทั้งหมดเนี่ย10คนเดินทางไปพูดคุยกับปยป.ไม่เป็นไรเอาชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูทีว่าพรรคอะไรย้ำชื่อนะมีคุณธีระวงศ์สมุทรเป็นหัวหน้าพรรคคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลถูกแล้วพรรคชาติไทยพัฒนาถูกต้องนะคะชาติไทยพัฒนาเนาะมีคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลด้วยใช่นะคะมีคุณนิกรจำนงมีคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะคุณชาดาไทยเศรษฐ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นสมาชิกบ้างเป็นอดีตสสของพรรคชาติไทยพัฒนานะคะรวมกัน10คนค่ะสำหรับพรรคนี้เดินทางไปพูดคุยเพื่อหาแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดองต่อคณะอนุกรรมการเพื่อรับฟังความเห็นในการสร้างความสามัคคีปรองดองก็มีพลเอกชัยชาญช้างมงคลนะคะปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการก็ได้เชิญพรรค3พรรคมาพูดคุยให้ความคิดเห็นประกอบไปด้วยพรรคไทยรวมพลังพรรคไทยมหารัฐพัฒนาพรรคประชากรไทย
สรุปรวม3วันมีพรรคการเมืองที่เข้าพูดคุยกับคณะอนุกรรมการแล้วจำนวนทั้งสิ้น8พรรคก็มีพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยพรรคความหวังใหม่พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยพรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรวมพลังพรรคไทยมหารัฐพัฒนาแล้วก็พรรคประชากรไทยแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาด้านพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอบรับมาคุยในวันนี้นะคะ 9:00 นนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่ระหว่างกำหนดวันเวลาด้านนายสุวิทย์เมษินทรีย์นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าปยป.บอกว่าขณะนี้กำลังร่างคำสั่งแต่งตั้งคาดว่าจะส่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ลงนามได้ใน 1-2 วันนี้ค่ะก็มีรายชื่อประมาณ39คนแบ่งออกเป็น4คณะประกอบด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาทิเช่นนายสุภชัยพานิชพรรคอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่า UNCTAD นายบรรทุนล่ำซำประธานบริหารธนาคารกสิกรไทยคณะกรรมการปฏิรูปอาทิเช่นนายเทียนฉายกีรนันท์อดีตประธานสปช.นายบวรศักดิ์อุวรรณโนนะคะยังไม่ตกงานค่ะอดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในชุดของการปรองดองเนี่ยก็จะมีพลเอกเอกชัยศรีวิลาสนะคะผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีสถาบันพระปกเกล้านายสุจิตบุญบงการอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนายอัชพรจารุจินดาอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ในชุดของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็อดีตเช่นนายชาติสิริโสพลพาณิชย์ผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนายสุวิทย์กล่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเน้นการกระจายอำนาจโอกาสไปยังภูมิภาคจึงให้มีตัวแทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาคเข้ามาอยู่ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติส่วนเรื่องการปฏิรูปเน้นมิติการศึกษาการบริหารราชการแผ่นดินและด้านกฎหมายทั้งนี้นายกอยากให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีโอกาสมาพบปะกับตนและรองนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้ขอบคุณแล้วก็หารือถึงเจตนารมณ์ของปยป.ว่ามีความคาดหวังที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างไรก็คาดว่าช่วงต้นเดือนมีนาคมจะถือโอกาสประชุมปยป.ชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็ในส่วนของพรรคเนี่ยยังไม่ได้รายงานในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะแต่ว่าสรุปมาให้เห็นว่าเข้าไปแล้วใน8พรรคนะคะ3วันที่ผ่านมาวันนี้เป็นคิวประชาธิปัตย์อย่างที่รายงานไปแล้วแล้วก็ได้พูดถึงการลงนามนะคะแต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆก็ 1-2 วันนี้ค่ะก็จะลงนามได้39คนแบ่งเป็น4คณะนะคะรายนามอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวข้องกับธนาคารบ้างล่ะเอกชนรายใหญ่บ้างล่ะนะคะแล้วก็บรรดาข้าราชการภาคส่วนต่างๆแล้วก็กำชับบอกว่าอยากให้การกระจายอำนาจเนี่ยไปยังภูมิภาคท่านก็เลยให้ตัวแทนอธิการบดีมหาลัยมาอันนี้มันจะตอบโจทย์ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามตั้งกันกลับไปนะคะแล้วก็อยากให้บรรดากรรมการเนี่ยได้มาเจอตัวเองอยากให้มาเจอตัวเองคือตัวนายกจะได้ขอบคุณท่านควรจะอยากให้บรรดากรรมการลงไปเจอประชาชนดีกว่าดิฉันว่ามันจะได้ประโยชน์กว่าเจอนายกเหรอหรือว่าเจอคุณสุวิทย์อยากให้มาเจอนายกจะได้ขอบคุณที่เหมือนแบบขอบคุณที่เข้ามาเนี้ยแต่ว่าไม่ได้มีรายงานเลยใช่ไหมว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเขาเสนออะไรบ้างยังค่ะยังไม่มีน่าจะอยู่มีคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเนี่ยค่ะก็ได้นำเสนอนะคะอยากเสนอให้รัฐบาลแล้วก็คสช.มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาและสร้างความปรองดองให้กับประเทศเพราะว่าวันนี้แนวความคิดและการเสนอทางออกเพื่อให้นำไปสู่การปรองดองมีหลายคณะแล้วที่นำเสนอในประเด็นดังกล่าวอาทินายอเนกเหล่าธรรมทัตแล้วก็นายวุฒิสารตันชัยนะคะหัวหน้าคณะผู้วิจัยและก็สร้างความปรองดองสถาบันพระปกเกล้าพลเอกสนธิบุญรัตน์กรินทร์อดีตคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติแล้วก็นายคณิตนครอดีตประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อสร้างความปรองดองหรือว่าคปต่างได้มีการศึกษาถึงโครงสร้างความปรองดองอย่างเป็นระบบดังนั้นถ้าการสร้างความปรองดองของพลเอกประวิตร
จะดำเนินการสร้างความปลองดองจริงๆอยากให้หยิบประเด็นต่างๆที่หลายคณะดำเนินการมาวิเคราะห์ประกอบกับบูรณาการความคิดเห็นของตัวแทนพรรคการเมืองอย่างจริงจังและก็คิดว่าการสร้างความปลองดองจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมคิดเหมือนทุกคนเลยค่ะก็ที่เขาศึกษามาแล้วเนี่ยมาบูรณาการกับความคิดของพรรคการเมืองที่เข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการปยป.ก็คือปปองดองคุณสมศักดิ์บอกว่าทุกคนในสังคมไม่ว่าจะพรรคการเมืองภาคธุรกิจเอกชนวิชาการรวมไปถึงประชาชนต่างให้การสนับสนุนทั้งสิ้นดังนั้นรัฐบาลและคสช.ที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือที่มีอะไรต่างๆพร้อมอยู่แล้วถ้ามีความจริงใจจริงๆน่าจะทำได้สำเร็จพอข้อเสนอต่างๆคิดว่าทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมได้เสนอแนวทางกันไปหมดแล้วอย่างเช่นหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสหรืออะไรต่างๆก็ตกผลึกทางความคิดกันหมดแล้วเพียงแค่มีความจริงใจก็น่าจะทำได้สำเร็จอ่ะเสียตือนะคะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลตัวแทนของพรรคชาติไทยพัฒนาบอกว่าคสช.แค่จริงใจแก้ปัญหาได้แล้วก็เอาแนวทางในการศึกษาเรื่องการสร้างความปรองดองของชุดต่างๆที่ได้ศึกษามาแล้วมาบูรณาการเข้ากับความคิดและข้อเสนอของฝากฝั่งการเมืองพรรคการเมืองในปัจจุบันและจริงใจทำได้แน่นอนเรียกร้องให้จริงใจนี่คือคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลจากพรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นว่าจะสำเร็จดังปัจจัยที่ได้บอกไปพรรคชาติพัฒนาเนี่ยเขาเข้าไปคุยกันเมื่อวันพุธแต่ว่าเพิ่งแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะจริงๆคนที่แถลงข่าวว่ามีการคุยอะไรกันบ้างเนี่ยเป็นทางพลตรีพงษ์ชีพตันตราวานิชแต่เมื่อวานนี้ทางคุณสุวรรณลิปตพันลบจากทางพรรคชาติพัฒนาก็เลยมาแถลงอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะคะว่าที่ไปคุยกันเนี่ยมีอะไรบ้างโดยเมื่อวานนี้นะคะที่บ้านพักราชวิถีซอย22คุณสุวรรณลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาพร้อมด้วยนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาร้อยตรีประภาสลิมประพันธ์รองหัวหน้าพรรคแถลงถึงข้อเสนอแนะของพรรคชาติพัฒนาหลังจากที่ได้ไปแสดงความเห็นกับทางคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคุณวรรณรัตน์บอกนะคะว่าพรรคเนี่ยเสนอสร้างความปรองดองก่อนการเลือกตั้งภายใต้หลักการของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันควรจัดการเลือกตั้งตามโรดแมปทุกพรรคเนี่ยตกลงร่วมกันลงสมัครรับเลือกตั้งและยอมรับผลการเลือกตั้งหลังจัดตั้งรัฐบาลทุกพรรคควรร่วมมือทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ประเทศเป็นสำคัญไม่สร้างเงื่อนไขนำไปสู่ทางตันทางการเมืองควรเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผู้กระทำผิดฐานทุจริตโดยสารพิเศษที่พิจารณาคดีทุจริตเพียงอย่างเดียวด้วยความรวดเร็วเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวเท่าเทียมส่วนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีควรมีทิศทางความยืดหยุ่นปรับตัวทันต่อสถานการณ์แข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนทำประชาพิจารณ์ให้เป็นที่ยอมรับก่อนประกาศใช้ส่วนประเด็นในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยพรรคเห็นว่าควรปฏิรูปเรื่องการศึกษาเป็นลำดับแรกนะคะถัดมาเป็นคุณสุวัฒน์ค่ะบอกว่าพรรคเห็นด้วยแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่เริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องตรงปัญหาระดมความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้การสร้างความปรองดองสำเร็จต่อไปพรรคการเมืองต่างๆควรหันหน้าเข้าหากันพรรคมีข้อเสนอ7ข้อนะคะคือ1ทุกพรรคต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง2ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด3ต้องช่วยกันคัดคนดีๆมีความรู้ความสามารถมาทำงานให้ประชาชนรวมถึงเสนอนโยบายที่เหมาะสมยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ4ต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนด้วยการยอมรับผลการเลือกตั้ง5เมื่อจัดตั้งรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน6อย่าให้ทุกพรรคลืมอดีตความขัดแย้งแล้วคิดถึงส่วนรวมลดเงื่อนไขต่างๆและ7ค่ะหากในอนาคตนะคะเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองใดๆวิธีที่ดีที่สุดคือนำประเด็นความขัดแย้งมาอยู่ในเวทีสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้หลักการประชาธิปไตยซึ่งทางคุณสุวัฒน์มีความมั่นใจว่าการปรองดองในครั้งนี้จะสำเร็จมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอย่างเป็นทางการที่สามารถนำผลไปปฏิบัติได้จึงมีโอกาสสำเร็จสูงมากซึ่งการที่ตนมาร่วมในเวทีสร้างความปรองดองในครั้งนี้เพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในพรรคการเมืองหรือไม่เ
ประเทศเราเหมือนรถที่ติดลมมา10กว่าปีแล้วดังนั้นการปรองดองจะสำเร็จได้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะคะนี่ชาติพัฒนายึดหลักการประชาธิปไตยเลยนะคะสิ่งสำคัญเลยเนี่ยมุมของทางคุณวรรณรัตน์ชานุกูลเนี่ยนะคะใช่แล้วบอกว่ายุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันอันเนี้ยอย่าให้เป็นหลักยึดไว้หลังจากนั้นก็ว่ากันตามหลักการประชาธิปไตยก็คือก็จัดการเลือกตั้งตามโรดแมปและทุกพรรคก็มาร่วมกันลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็คุณสุวัฒน์เนี่ยเชื่อว่าทำตามต่างๆเหล่านี้สำเร็จแน่และที่เชื่อมั่นว่าสำเร็จก็เพราะว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอย่างเป็นทางการด้วยก็เลยจะสามารถนำผลเนี้ยไปปฏิบัติได้ชอบที่นักข่าวถามคุณสุวัฒน์นะคะว่าการจะทำให้การปรองดองเป็นรูปธรรมต้องทำอย่างไรอย่างเช่นต้องลงสัตยาบันหรือไม่คุณสุวัฒน์บอกว่าเรื่องนี้อยู่ในคำถามที่1ด้านการเมืองพรรคชาติพัฒนาได้เสนอไปว่าความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องหลักซึ่งบางเรื่องไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเช่นการไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งพรรคไหนลองคิดตามนะคะหรือมีการดำเนินการที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นการกระทำของใครหรือไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งโอ้ยิ่งชัดเลยนะคะหรือไม่ใช้เวทีในสภาในการตัดสินปัญหาเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองดังนั้นในเมื่อทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งถ้าพรรคการเมืองพูดคุยกันได้นักการเมืองพูดคุยกันได้แล้วได้ข้อสรุปที่จะนำไปสู่การไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆดังนั้นอยากเห็นพรรคการเมืองได้มีการหารือแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันเมื่อเวลาเหมาะสมอย่างเช่นเมื่อมีการประกาศการเลือกตั้งเป็นต้นนี่รอการเลือกตั้งเลยนะคะแล้วก็นำสู่การชง7ข้อถึงนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองทีนี้เรามาดูชอบการเรียงข่าววันนี้นะคะอ้าวพรรคก่อนก็ได้ไม่รู้ว่าเป็นพรรคที่คุณสุวัฒน์หมายถึงหรือเปล่า พรรคประชาธิปัตย์ค่ะคิวเข้าไปวันนี้หัวหน้าพรรคคึกคักเลยทีเดียวพรรคกันคู่เดียวค่ะการปรองดองนะคะโดยข้อเสนอของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆค่ะค่ะมาดูกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันค่ะแหมกปปสนี่ตอนที่เขาจะเลือกตั้งบอกว่าควรปฏิรูปก่อนเลือกตั้งถูกไหมปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี่พอเขาจะปรองดองประชาธิปัตย์เอาบ้างนะคะปรองดองก่อนเลือกตั้งค่ะมาดูกันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าแสดงความเห็นและเสนอแนะแนวทางปรองดองในวันนี้นะคะ17กุมภาพันธ์นายอภิสิทธิ์บอกว่าไม่แน่ใจในรูปแบบของการเข้าพบปยป.ที่ได้เชิญตัวแทนของพรรคการเมืองแต่ว่าปยป.ได้ส่งคำถามมา10คำถามและเชิญไป10คนซึ่งในรูปแบบนั้นเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้ไปเจอกับคนที่เชิญไปแต่อาจไปเจอกับเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าจะได้พบกับปยป.ด้วยหรือไม่เพราะว่าดูจากโครงสร้างกรรมการก็คือมีชุดที่รับฟังความคิดเห็นซึ่งจะฟังไม่ใช่เฉพาะพรรคการเมืองกลุ่มต่างๆเพราะต้องฟังทุกฝ่ายแล้วก็ยังมีคณะกรรมการชุดบูรณาการความคิดเห็นจากนั้นถึงจะไปสู่ชุดที่ทำข้อเสนอจึงเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องการก็คือเอาคน10คนไปตอบ10คำถามเพราะฉะนั้นตนจึงใช้วิธีการโดยดูคำถามแต่ละคำถามว่าเป็นอย่างไรแล้วจึงเลือกคนในพรรคว่าใครเหมาะสมที่จะไปตอบในเรื่องไหนบ้างนายอภิสิทธิ์บอกว่ามองว่าช่วงตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะเวลาที่จะมาถกในวงกว้างหรือว่าแบบเปิดเผยมากขึ้นแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปยป.เขารับฟังก็ควรที่จะพูดกันไปพูดตรงไปตรงมาโดยเป้าหมายอยู่ที่การปรองดองถ้าบอกว่าวิธีการสร้างปรองดองก็คือรีบคืนประชาธิปไตยหรือว่าเลือกตั้งก็คงวนเวียนอยู่เช่นนี้เพราะว่าสังคมอยากจะเห็น
งานนี้สำเร็จเราดูจากการสำรวจความคิดเห็นทุกครั้งทุกคนจะบอกว่าอยากให้การปรองดองสำเร็จคนอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าเลือกตั้งไปแล้วจะเกิดปัญหาหรือไม่เพราะอย่างใดก็ตามประเทศก็ต้องกลับสู่การเลือกตั้งผมเชื่อในระบบการเลือกตั้งนี่หล่อนะคะผมเชื่อในระบบเลือกตั้งเหมือนที่ก่อนหน้านี้เชื่อในระบบรัฐสภานะคะแต่ว่าผมแค่บอยคอตการเลือกตั้งนั้นเองเออผมเชื่อในระบบการเลือกตั้งสนับสนุนระบบการเลือกตั้งแต่วันนี้ถ้าไปพูดแค่ว่ารีบๆคืนอำนาจแล้วก็เลือกตั้งเสียผมว่ามันไม่ใช่ผมเนี่ยเชื่อในระบบเลือกตั้งนะแล้วก็สนับสนุนระบบเลือกตั้งด้วยแต่ถ้าวันนี้เราไปพูดแค่ว่ารีบๆคืนอำนาจแล้วเลือกตั้งเสียเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่าคนยังมีความกังวลอยู่และเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัญหาความล้มเหลวหรือว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตช่วงที่มีการเลือกตั้งต้องมาคุยกันให้ชัดเจนว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนอกจากนี้นะคะมีการถามว่าถ้าผลลัพธ์ออกมาไปเอื้อพรรคการเมืองหนึ่งแต่ไม่เอื้อกับพรรคการเมืองหนึ่งจะนำไปสู่อะไรนายอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่สำเร็จแต่เชื่อว่าปยป.คงไม่ทำเช่นนั้นถ้าเกิดว่ามีการเอื้อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างชัดเจนอีกฝ่ายหนึ่งก็คงไม่ตอบรับในที่สุดแล้วความสำเร็จเรื่องนี้ก็จะไม่ได้วัดกันตรงข้อสรุปของคณะกรรมการปยป.เพราะฉะนั้นความสำเร็จของงานนี้ไม่มีใครจะเห็นจนกว่าเหตุการณ์จะผ่านไปแล้วเกิดขึ้นจริงจนเป็นตัวพิสูจน์ว่าปยป.ทำสำเร็จหรือไม่ซึ่งก็ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทำก่อนการเลือกตั้งเพราะว่าจะเป็นตัวที่จะทำให้สังคมเกิดความมั่นใจว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วบ้านเมืองจะไม่กลับไปวุ่นวายแบบเดิมอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยก็คือการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมเพราะว่าถ้าการเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เป็นธรรมก็เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วต้องขัดแย้งแต่ถ้าเลือกตั้งแล้วเกิดความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมไม่สุจริตไม่เป็นเครื่องมือที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนจริงๆจะเป็นปัญหาดังนั้นต้องย้อนกลับมาว่าก่อนการเลือกตั้งจะทำอย่างไรให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมทั้งกติกาเกี่ยวกับการเลือกตั้งการหาเสียงบทบาทของพรรคการเมืองรูปแบบการหาเสียงจะแก้อย่างไรส่วนหลังการเลือกตั้งขอย้ำว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือแพ้ก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง เดี๋ยวนะคุณสุวัฒน์บอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องหลักการซึ่งบางเรื่องไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือ 1. มีบางพรรคไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งมีการดำเนินการที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้หรือบางพรรคไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนายอภิสิทธิ์พูดในประเด็นนี้บอกว่าหลังการเลือกตั้งขอย้ำว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือแพ้ก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองรู้ขอบเขตของการแสดงบทบาทตัวเองถึงจะเป็นการแก้ปัญหาขัดแย้งได้ขอให้นายพิสิทธิ์จำไว้ให้ดีนะคะว่าเคยพูดไว้แบบนี้หลังการเลือกตั้งขอย้ำว่าใครเป็นผู้แพ้หรือชนะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองอย่าพานถ้าแพ้แล้วก็ทำอีกอย่างอื่นเนี่ยนะคะทีนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะนายพิสิทธิ์ได้มีการนัดหารือกับสมาชิกพรรคจำนวน10คนนี่ผิดเอาจริงๆถ้าคสช.เคร่งผิดไหมชุมนุมเกิน5คนแต่ว่านายพิสิทธิ์ก็ได้นัดหารือกับสมาชิกพรรคจำนวน10คนเพื่อเตรียมเข้าพบอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองใช้เวลาในการคุยกัน2ชั่วโมงครึ่งค่ะจากนั้นนายพิสิทธิ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นใน10ประเด็นที่ทางอนุกรรมการเสนอมาเพื่อให้การนำเสนอสมบูรณ์ที่สุดการเมืองเป็นหัวใจที่ผ่านมาคือการเมืองเป็นหลักจึงต้องแก้กันที่การเมืองนอกจากนี้เรื่องการเสนอปลดล็อกมาทำกิจกรรมพรรคการเมืองนั้นเรื่องนี้พูดมามากแล้วตนพยายามพูดว่าอย่าบอกว่าปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกเพราะถึงอย่างไรพรรคการเมืองควรจะมีการเตรียมตัวสำหรับหลายเรื่องมิเช่นนั้นเมื่อกฎหมายพรรคการเมืองออกมาก็มีปัญหาถ้าบอกว่าไม่ให้พรรคการเมืองทำอะไรเลยแล้วพรรคการเมืองจะทำตามกฎหมายใหม่ได้ทันเวลาอย่างไรดังนั้นเรื่องนี้จึงควรแยกแยะควรที่จะคุยกันว่าอะไรที่พรรคการเมืองควรมีส่วนในการเตรียมประเทศเข้าสู่ระยะที่3และอะไรที่บางทีพรรคการเมืองต้องรอไปก่อนก็ตามนั้น
โดยกรอบแล้ววันนี้เนี่ยนะคะที่จะเข้าไปพบกับคณะกรรมการเตรียมข้อมูลในการสร้างความปรองดองเนี่ยนายพิสิทธิ์บอกว่าปรองดองจะต้องเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการปลดล็อกพรรคการเมืองอยู่นะคะทีนี้มาดูพรรคเพื่อไทยนะคะอักษรย่อพอผ่านคงจะเป็นลำดับท้ายๆแต่ในตอนนี้ก็รอกันอยู่ว่าเอ๊ะที่พูดผ่านสื่อมาว่าได้มีการส่งจดหมายเชิญไปแล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่ถึงพรรคเพื่อไทยเสียทีคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดค่ะรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่มีการให้ข่าวว่าพรรคเพื่อไทยได้รับหนังสือเชิญจากทางฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมในการหารือเรื่องการปรองดองที่กระทรวงกลาโหมนั้นสำนักเลขาธิการพรรคเพื่อไทยขอเรียนชี้แจงว่าจนถึงขณะนี้เวลา 14:00 นของวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์พรรคเพื่อไทยยังไม่มีผู้ใดได้รับการติดต่อเชิญจากทางรัฐบาลแต่อย่างใดและได้ตรวจสอบไปทางฝ่ายธุรการของพรรคแล้วก็ยังยืนยันว่ายังไม่ได้รับหนังสือเชิญคุณอนุสรก็ยังบอกนะคะว่าถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งที่โฆษกหรือผู้แทนฝ่ายรัฐบาลหรือผู้จัดได้มีการแถลงข่าวว่าได้จะส่งหนังสือเชิญแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่าได้รับการตอบรับจากผู้ใดเพราะทางสำนักเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบจากท่านหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคตลอดจนผู้ใหญ่ของพรรคทุกท่านแล้วได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีท่านใดได้รับการติดต่อและไม่มีใครเคยได้รับหนังสือเชิญแต่อย่างใดจึงถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งว่าเรื่องใหญ่มากขนาดนี้ทำไมจึงพูดกันไปมาเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเป็นเรื่องความเคลื่อนหรือเป็นความคาดเคลื่อนในการทำงานของผู้จัดหรืออย่างไรแต่อย่างไรก็ดีก็อยากเห็นหนังสือเชิญให้ชัดเจนจะได้ดำเนินการหารือกับผู้ใหญ่ของพรรคที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วนทันทีชัดเจนค่ะออกมาแถลงข่าวเป็นช่องเป็นฉากว่าส่งหนังสือไปแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพรรคเพื่อไทยแล้วปรากฏพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับแม้กระทั่งหนังสือเลยนะคะถามไปทุกคนแล้วทั้งเลขาธิการพรรคท่านหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคตลอดจนผู้ใหญ่ของพรรคทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีเลยยังไม่มีหนังสือชี้แจงมาเลยค่ะเชิญมาเลยค่ะค่ะไปที่1ท่านกันบ้างนะคะคนของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้กล่าวบอกว่าพรรคเนี่ยยืนยันนะคะว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่มีผู้ใดได้รับการติดต่อเชิญจากทางรัฐบาลแต่อย่างใดและได้ตรวจสอบไปทางฝ่ายธุรการของพรรคแล้วยังยืนยันว่ายังไม่ได้รับหนังสือเชิญทั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งที่โฆษกหรือว่าผู้แทนฝ่ายรัฐบาลหรือผู้จัดได้มีการแถลงว่าได้จัดส่งหนังสือเชิญแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่าได้รับการตอบรับจากผู้ใดเพราะทางสำนักเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบจากหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคตลอดจนผู้ใหญ่ของพรรคทุกท่านแล้วได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีใครได้รับการติดต่อและไม่มีใครเคยได้รับหนังสือเชิญแต่อย่างใดคุณภูมิธรรมบอกถือเป็นเรื่องน่าแปลกใจอย่างยิ่งว่าเรื่องใหญ่มากขนาดนี้ทำไมจึงพูดกันไปกันมาเหมือนเป็นเรื่องเล่นไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเป็นเรื่องความคลาดเคลื่อนในการทำงานแล้วแนวหน้าเข้ามาขึ้นหน้าหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อไทยเล่นตัวเมินร่วมวงถกเขาไม่ได้เล่นตัวเลยเนี่ยเขารออยู่เขายังไม่ได้หนังสือเชิญเขาก็ถามทำไมมันไม่มาถึงเขาสักทีแนวหน้านี่ยังไงอย่างนี้ค่ะอย่างนี้แหละอย่างนี้จริงๆเลยไม่ได้หนังสือเชิญนะคะยืนยันนะคะแล้วก็คนที่บอกว่าได้รับการตอบรับแล้วเนี่ยใครไปตอบรับท่านถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งว่าเรื่องใหญ่มากขนาดนี้ทำไมจึงพูดกันไปมาเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเป็นเรื่องความคาดเคลื่อนในการทำงานของผู้จัดหรืออย่างไรเนี่ยคุณภูมิธรรมนี่เข้าใจตั้งคำถามนะฮะแต่อย่างไรก็ดีก็อยากเห็นหนังสือเชิญอยากเห็นนะอยากเห็นอยากเห็นเพราะวันนี้ยังไม่เห็นเลยจะได้ดำเนินการหารือกับผู้ใหญ่ของพรรคที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วนทันทีท่านลองตรวจสอบดูนะคะส่งกันไปทางเอกสารตกหล่นยังไงหรือเปล่าส่งไม่ถึงไปรษณีย์หรือเปล่าหล่นอยู่หน้าตู้อะไรอย่างนี้เมาให้เวลาพรรคเพื่อไทยเขาได้ไปหาข้อมูลหาแนวทางในการจะเสนอแนะหน่อยสิคะแม้ว่าจะเห็นตามหน้าสื่อแต่เขาก็ไม่แน่ใจไง
ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยใช่ไหมใช่ประเด็นที่เขาจะถามเราไหม หรือว่าเผลอๆถ้ามันเป็นประเด็นอื่นขึ้นมาทำยังไงให้เวลาเขาหน่อยนะคะค่ะอ่ะจากพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งเป็นพรรคการเมืองนะคะทีนี้มาดูบุคคลค่ะที่เป็นบุคคลที่สูญเสียในเหตุการณ์ในช่วงการสลายการชุมนุมในปี53ซึ่งทหารเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนั้นด้วยเขามีการแสดงความคิดเห็นกันค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณแม่น้องเกดแล้วก็คุณพ่อของน้องเชิญเนี่ยค่ะไปถึงที่กระทรวงกลาโหมเลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มญาติที่ได้รับการสูญเสียจากเหตุการณ์สลายชุมนุมทางการเมืองในปี53นำโดยนายพันศักดิ์ศรีเทพและนางพยาวอัคหาตเขายื่นหนังสือคัดค้านกระบวนการสร้างความปรองดองตามแนวทางของคสช.ถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผ่านพลตรียุทธนินทร์บุญนาคเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งนายพันศักดิ์หรือคุณพ่อน้องเชอเนี่ยก็บอกว่าเห็นด้วยกับกระบวนการปรองดองในประเทศต้องเกิดขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้คนในชาติกลับมารักกันกระบวนการที่จะไม่เอาผิดกับประชาชนกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมกับประชาชนในกระบวนการปรองดองแต่มีส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองซึ่งเป็นบุคคลในกองทัพที่เคยเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการสลายการชุมนุมประชาชนในเหตุการณ์ปี2553และยังเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการขัดแย้งหลายเหตุการณ์ด้วยซึ่งมองว่ากระบวนการปรองดองที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 3-4 เดือนแต่ความขัดแย้งเกิดขึ้นมานานกว่า10ปีตนไม่เห็นด้วยว่าห้วงเวลาเพียงเท่านี้จะสร้างความปรองดองได้ฟังเสียงค่ะเราเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเราใช้จดหมายของเราก็คือ4เห็นพ้อง1เห็นต่าง4เห็นพ้องก็คือว่ากระบวนการปรองดองในชาติเนี่ยมันต้องมีนะครับกระบวนการที่จะทำให้คนในชาติกลับมารักกันกระบวนการที่จะไม่เอาผิดกับพี่น้องประชาชนกระบวนการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปองดองและกระบวนการที่จะทำให้ทุกอย่างมันคืนความสุขคืนกลับมานะครับแต่เราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับตามแนวทางของคสช.ที่แต่งตั้งคนจากกระทรวงกลาโหมเป็นหลักนะครับรวมถึงส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุการณ์ความขัดแย้งส่วนหนึ่งต้องเรียกว่าส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราขัดแย้งกันมาเป็นนับ10ปีทีนี้กระบวนการก็มีเงื่อนเวลาว่าจะให้เสร็จสิ้นภายใน 3-4 เดือนที่เราก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราขัดแย้งกันมาเป็น10ปีเราจะมากลับมาจูบปากกันภายใน3ปีเป็นไปไม่ได้แล้ววันนี้ทางญาติผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมืองปี53แล้วก็พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็ร่วมเดินเท้ากันมายื่นหนังสือให้กับทางตัวแทนของคณะกรรมการปยป.ที่กระทรวงกลาโหมในวันนี้ครับคุณพ่อน้องเชยยังบอกอีกนะคะว่ากระบวนการปรองดองเกิดขึ้นมามากกว่า20ครั้งที่ผ่านมากระบวนการปรองดองมีการตั้งขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกครั้งและกรณีนี้เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่นๆซึ่งกระบวนการปรองดองควรเริ่มจากตัวแทนประชาชนซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งและต้องมีกระบวนการที่สร้างการมีส่วนร่วมโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ตามตนมองว่าการปรองดองไม่น่าจะสำเร็จได้เพราะมองว่าการสร้างความปรองดองในครั้งนี้เป็นเหมือนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อยื้อเวลามากกว่าหากจะสำเร็จต้องให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้กระทำฟังเสียงค่ะในการปองดองเนี่ยมันเกิดมาจากที่อาจารย์เอกชัยศรีวิไลเคยให้ข้อมูลมาเนี่ยมันเกิดมา20กว่าครั้งแล้วนะครับแล้วก็กระบวนการเนี่ยมันเหมือนจะตั้งมาในช่วงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงนั้นทั้งนั้นนะครับในกรณีนี้มันเกี่ยวพันไปถึงพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ด้วยรวมถึงพรรคการเมืองต่างๆเรามองเห็นว่ากระบวนการปองดองเนี่ยมันควรจะเริ่มจากตัวแทนของประชาชนแน่นอนนะครับตัวแทนของประชาชนส่วนหนึ่งก็คือถ้าพูดเอาจำกัดความที่สุดก็คือสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเราเห็นอย่างนั้นนะครับแล้วมีกระบวนการที่มันมีสร้างการมีส่วนร่วมเปิดพื้นที่ให้ซึ่งกันและกันนะครับแต่เราจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มการประชุมปยป.ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเรียกเข้ามา
นะครับแล้วก็จำกัดเฉพาะกลุ่มอำนาจทางการเมืองเท่านั้นไม่ได้ฟังเสียงประชาชนไม่เคยมีการเปิดสาธารณะว่าคุยอะไรกันไปแล้วจะนำไปสู่อะไรสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้รายงานการศึกษาเต็มไปหมดเรื่องความขัดแย้งของคนในชาติแต่เราไม่เคยคิดที่จะทำอะไรให้เป็นรูปธรรมในการสร้างความปองดองจริงจังเพราะว่าถ้ามันไม่ลงมือทำมันก็จะไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาครับทางกลุ่มญาติวีรชนปี53ก็ได้แสดงจุดยืนเห็นด้วยนะคะหากจะมีการสร้างความสามัคคีปรองดองแก่คนในชาติเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้กระบวนการจะต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันไม่ใช่ผูกขาดอยู่กับบุคคลในกองทัพอย่างที่กำลังเกิดขึ้นกับกระบวนการของปยป.ในขณะนี้นะคะไม่ได้ขัดขวางการปรองดองเหมือนกันนะคะเห็นด้วยที่จะมีการสร้างความสามัคคีปรองดองให้อภัยกันค้นหาความจริงเปิดประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการปรองดองแต่ว่าไม่เห็นด้วยนะคะที่จะให้บรรดาทหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวิกฤตการเมืองเนี่ยแล้วยึดอำนาจมาเนี่ยเป็นผู้ที่มาตั้งคณะกรรมการที่จะมาสร้างความปรองดองก็มองว่าควรที่จะเชิญกลุ่มประชาชนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมาร่วมพูดคุยก่อนพักการเมืองซะด้วยซ้ำและก็ควรที่จะให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยค่ะเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการปรองดองมากกว่าอาจจะมองต่างจากพรรคชาติพัฒนาแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาที่เชื่อว่าการปรองดองครั้งนี้จะสำเร็จแต่ทางกลุ่มญาติวีรชนเขามองว่าจะไม่สำเร็จถ้ายังเป็นชุดนี้ทำนะคะทีนี้เรามาดูกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่นายแฮร์รี่แฮร์ริสนะคะพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสได้มีการมาประเทศไทยเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไปเป็นประธานหรือว่าร่วมในการเป็นสักขีพยานฝึกคอบราโกในช่วงตอนหนึ่งได้มีการพูดถึงการเรียกร้องให้ไทยกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นข่าวภายในประเทศน้อยมากต่างประเทศนำเสนอกันก็เยอะอยู่พอสมควรทีนี้นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะบอกว่าหลังจากที่พลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสแม่ทัพของกองทัพอเมริกันในภาคพื้นแปซิฟิกได้กล่าวในพิธีเปิดการฝึกร่วมคอบราโกแล้วก็มีเอกอัครราชทูตอเมริกันก็คือนายกรินทีเดวีไปร่วมพิธีด้วยนั้นจากที่ได้ติดตามการเสนอข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Straits Times หรือว่า AP ก็มีคำพูดของท่านพลเรือเอกแฮร์ริสที่ท่านได้พูดว่าสหรัฐอยากเห็นการฟื้นฟูประชาธิปไตยของไทยเบ่งบานและสหรัฐยังคงอยากเห็นประเทศไทยเป็นมิตรประเทศที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงซึ่งนายสุรพงษ์บอกว่าคำกล่าวเช่นนี้ก็หวังที่จะเห็นรัฐบาลคสช.นำเอาไปคิดไตร่ตรองดูให้รอบคอบเพราะว่าประเทศไทยเราก็คงจะละทิ้งระบอบประชาธิปไตยที่สากลให้การยอมรับก็คงจะทำไม่ได้และเชื่อว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับในเวทีโลกและคงจะคาดหวังได้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นถ้าหากกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบโดยเร็วขอให้ท่านนายกประยุทธ์ได้โปรดรับไว้พิจารณาด้วยเพื่ออนาคตของประเทศจะได้ดีขึ้นนะคะนี่คือคุณสุรพงษ์เรียกร้องให้รัฐบาลฟังสหรัฐก็คือพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสเนี่ยนะคะที่มาพูดตอนเปิดการฝึกร่วมคอบราโกซึ่งดิฉันได้นำคำถามเนี้ยไปถามกับคุณสุภเกียรติเหมือนกันว่าเอ๊ะการมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนข้อห่วงกังวลขององค์กรระหว่างประเทศหรือว่าการวิเคราะห์ของหลายๆท่านไหมว่าที่อเมริกาดูเหมือนจะฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาแล้วก็ดึงไทยเนี่ยออกมาจากจีนแล้วให้มาอยู่ทางนี้คุณสุภเกียรติบอกว่าคุณลองสังเกตดูในภาพกว้างดีๆตั้งแต่เรื่องของการให้เอกอัครราชทูตยังคงเป็นนายกรินเดวีเพราะว่าคนนี้เนี่ยถูกส่งมาตั้งแต่รัฐบาลบารักโอบามาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งในเรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตยและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนนอกจากจะไม่เปลี่ยนแล้วการมาของพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสนะคะแล้วก็มาพูดเรียกร้องให้ไทยกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าเขามาง้อให้ไทยกลับมาอิงกับอเมริกาแต่เขากำลังจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะมีสัมพันธ์ที่ดีกับเราคุณต้องเป็นประชาธิปไตยไม่ได้มาดึงคืนจากจีนแต่เขากำลังจะบอกว่าถ้าคุณอยากสัมพันธ์ที่ดีกับเรา
คุณต้องคืนความเป็นประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่เสืออาวุโสได้มีการวิเคราะห์ไว้นะคะสำหรับประเด็นนี้ก็พูดมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้ามานี่แหละนะคะสำหรับท่าทีของสหรัฐอเมริกาแต่ดูแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นผลสะเทือนอะไรสักเท่าไหร่ไปยังรัฐบาลนะคะฉะนั้นเองปีนี้จะเข้าสู่ปีที่3แล้วของการมาของพลเอกประยุทธ์นะคะคำพูดของสหรัฐอเมริกาจะมีผลมากน้อยแค่ไหนต้องรอดูได้มั้ยคะคุณรัฐมนตรีว่าคือในนึงเนี่ยก็ไม่ได้กดดันเราซะทีเดียวเพราะโดยปกติเนี่ยเขาก็จะมีการลดระดับในแบบต่างๆเพื่อที่จะกดดันให้ไทยเนี่ยคืนประชาธิปไตยแต่ในขณะเดียวกันในการไม่กดดันด้วยการไปลดระดับแต่ก็ส่งนายพลระดับสูงสุดของเขามาเนี่ยแล้วก็เอาคำพูดของคนนี้มากดดันในอีกทีนึงหมายถึงกดดันไทยให้ถึงประชาธิปไตยแต่ไม่ได้กดดันในแบบที่แข็งกร้าวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังคล้ายๆยังมีการแบบยังเหมือนจะสานสัมพันธ์มาอยู่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยในทางการพูดอะค่ะมันคงต้องเป็นไปตามคันลองแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของการฝึกคอบราโกนี่มันไม่ใช่การกดดันจากสหรัฐนะคะคือฝึกคอบราโกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยโดยระเบียบเขาจะถูกลดระดับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่เขาบอกว่ามันเด่นชัดก็คือทูตสหรัฐที่ได้แสดงออกและการมาครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะบอกว่ามาง้อนะแต่ฉันกำลังจะบอกว่าถ้าต้องการที่จะสานสัมพันธ์กับฉันคุณต้องทำตัวแบบนี้ประชาธิปไตยต้องคืนประชาธิปไตยพูดง่ายๆค่ะว่าสถานะอเมริกาที่แสดงออกต่อไทยตอนนี้ก็เท่าเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละก็ยังอยู่ในจุดยืนเดิมที่ต้องการให้ไทยเนี่ยกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งคุณแฮร์รี่มาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นนัยยะว่าจะมาง้อหรือว่าจะดึงไทยออกไปจากจีนแต่อย่างใดมันก็ไม่ใช่เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับท่านอาจารย์สิโรจน์เรื่องนี้เหมือนกันก็บอกคือคุยเนี่ยทุกมิติเลยทั้งเศรษฐกิจทั้งการทหารความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็จริงๆเราก็เป็นประเทศเล็กๆประเทศนึงอ่ะซึ่งอเมริกาไม่ต้องง้อเราก็ได้เพราะตอนเนี้ยคือในอดีตอะใช่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยดูน่าจะเป็นยุทธศาสตร์หลักที่อเมริกาจะดีลกับเราแล้วก็แผ่ขยายไปในภูมิภาคนี้แต่ตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยน่าสนใจมากกว่าแล้วก็มีถูกต้องนะคะแล้วก็การที่ถ้าเราจะตัดอเมริกาไปอิงจีนอย่างเดียวเนี่ยภาพที่ออกไปเราเสียเปรียบจีนอยู่เยอะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในจุดยืนเดิมแล้วก็การตัดงบประมาณในการสนับสนุนทางการทหารอะไรต่างๆนานายังเหมือนเดิมเขายังไม่คืนให้ก็ยังตัดอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะคะแต่แอบคิดนิดนึงก็ถามอาจารย์ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีความคาดหวังกันว่าอยากให้เป็นแบบโลกล้อมไทยแรงกดดันจากต่างชาติมันจะได้มากกว่านี้ไหมท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันก็คงไม่มากกว่านี้แล้วแหละใช่มันทำอะไรมากไม่ได้นะคะทั้งหมดอยู่ที่คนในประเทศเขาลบธงชาติก่อนค่ะในช่วงนี้กลับมาติดตามประเด็นพาดหัวหน้าหนึ่งของไทยโพสต์นะคะคุยภาษีพ่อในยกนั่นเองไปมานะคะกลายเป็นคุณเลืองไกรเนี่ยได้มีการไปติดตามการขายที่ดินของพ่อนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาดูกันคุณเลืองไกรลิขิตวัฒนะนะคะทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยได้กล่าวค่ะว่าหลังจากที่ได้มีการติดตามศึกษาการขายที่ดินของพ่อนายกรัฐมนตรีจะได้ข้อมูลที่เพียงพอทำให้พบว่าการขายที่ดินดังกล่าวเป็นการขายที่สูงกว่าราคาประเมินประมาณ402ล้านบาทเศษเท่านั้นเองนะคะ402ล้านบาทเศษและนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินว่ามีราคาขายที่600ล้านบาทไว้ในการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ด้วยแต่จากการตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทผู้ซื้อพบว่ามีการบันทึกบัญชีต้นทุนที่ดินรวมค่าใช้จ่ายไว้ที่623ล้านบาทเศษซึ่งเมื่อคำนวณหักค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าอากรแล้วยังมีตัวเลขปริศนาเกินมาอีก16ล้านบาทเศษและเมื่อนำที่ดินแต่ละแปลงมาคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายก็จะได้ตัวเลข16ล้านบาทเศษที่ใกล้เคียงกันจึงมีเหตุอันควรเชื่อว่าบริษัทผู้ซื้อบันทึกต้นทุนที่ดิน
ดยรวมค่าภาษีหักหน้าที่จ่ายของผู้ขายก็คือพ่อนายกรัฐมนตรีไปด้วยดังนั้นจึงน่าเชื่อต่อไปว่าในการขายที่ดิน600ล้านบาทนั้นบริษัทผู้ซื้อได้มีการออกภาษีหักหน้าที่จ่ายให้กับผู้ขายด้วยเงินค่าภาษีที่บริษัทผู้ซื้อออกให้จึงต้องด้วยความหมายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา39แห่งประมวลราษฎรกรที่ผู้ขายคือพ่อนายกรัฐมนตรีจะต้องนำไปเสียภาษีอีกทอดหนึ่งภายในวันที่31มีนาคมในปี2557หลังจากที่ขายที่ดินไปเมื่อเดือนพฤษภาคมในปี56คุณเรืองไกรก็บอกนะคะบอกว่าจากการตรวจพบข้อเท็จจริงของตัวเลขของผู้ขายที่นายกรัฐมนตรีแจ้งไว้ต่อปปช600ล้านบาทแต่บริษัทมีตัวเลขต้นทุนที่ดิน623ล้านบาทโดยมีผลต่าง16ล้านบาทเศษเป็นค่าหักภาษีหน้าที่จ่ายนั้นกรณีนี้จึงมีเหตุที่ให้ตนจะไปร้องขอให้กรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีที่ดินดังกล่าวบริษัทผู้ซื้อได้ออกค่าภาษีหักหน้าที่จ่ายให้กับผู้ขายหรือไม่ในวันที่17กุมภาพันธ์ถ้าออกให้ผู้ขายได้นำเงินไปเสียภาษีอีกทอดหนึ่งตามความในประมวลราษฎรกรมาตรา39หรือไม่ถ้ายังไม่มีการเสียก็เท่ากับว่ากรมสรรพากรต้องทำการประเมินเรียกเก็บภาษีให้ครบถ้วนพร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับต่อไปหากนำเงินภาษีหักหน้าที่จ่าย16ล้านบาทเศษมาถือเป็นเงินได้พึงประเมินก็จะต้องเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้ารวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ 5.23 ล้านบาทเศษบวกเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนคำนวณถึงเดือนมีนาคมในปี60นะคะที่จะถึงนี้จะได้ประมาณ 2.82 ล้านบาทเศษและหากมีการไม่ยื่นภาษีแล้วมีคนร้องให้สรรพากรไปตรวจสอบก็ต้องเสียเบี้ยปรับอีก2เท่าก็ประมาณ10ล้านบาทเศษรวมเม็ดเงินภาษีพร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับจะอยู่ประมาณ 18.51 ล้านบาทเศษซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นถึงนายกรัฐมนตรีปัจจุบันมีฐานะเป็นผู้ดูแลและจัดการงานแทนบิดาตามคำสั่งของศาลจึงได้พิจารณาตรวจสอบโดยความละเอียดรอบคอบมาระยะหนึ่งจนได้ข้อสรุปที่เพียงพอที่จะร้องขอให้มีการตรวจสอบภาษีกรณีดังกล่าวแล้วก็เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรนะคะที่ต้องเรียกเก็บภาษีต่อไปหากไม่ดำเนินการก็จะมีโทษทางอาญาตามมาได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องร้องขอให้กรมสรรพากรตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไปจะไปยื่นวันนี้ที่กรมสรรพากรนะคะสำหรับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเกี่ยวกับการขายที่ดินที่สูงกว่าราคาประเมินแล้วก็ดูแล้วที่ใช่แล้วก็คำนวณอะไรแล้วเนี่ยเงินที่มันหายไปเนี่ยมีผลต่าง16ล้านบาทเศษเนี่ยเป็นค่าภาษีหักหน้าที่จ่ายคุณเรืองไกรก็คำนวณอะไรไปเบ็ดเสร็จสละตะแล้วนะคะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องมีการจ่ายเม็ดเงินตรงเนี้ยพร้อมกับเงินเพิ่มแล้วก็เบี้ยปรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 18.51 ล้านบาทเศษเพราะว่านอกจากจะขายที่ที่สูงกว่าราคาประเมินไปที่400กว่าล้านแล้วเนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้ด้วยนะแล้วก็การขายที่ได้ราคามากขนาดนี้ต้องคิดในอัตราก้าวหน้าโดยเงินจำนวนที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยจะต้องเสียภาษีกันที่5ล้านกว่าแล้วก็ดูแล้วต้องจ่ายค่าปงค่าปรับอะไรไปก็10กว่าล้านก็ทวงตามกันโอ้ช่วงนี้มรสุมเยอะนะไหนจะน้องชายแต่หลานน้องนี่มาพ่อแล้วทีนี้ในฐานะเป็นผู้ดูแลมรดกใช่ค่ะเราดูว่าจะมีการตรวจสอบจากกรมสรรพากรหรือไม่ก่อนรอดูกรมสรรพากรจะตรวจสอบหรือไม่เนี่ยฉันรอดูอะไรรู้ไหมที่คุณวีระสมความคิดเปิดเผยอะค่ะคือรอดูก่อนว่าจะมีในพลท่านใดมาคุยกับคุณเรืองไกรหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านั้นคุณวีระไปยื่นที่ปปชก็มีในพลไปบอกให้ถอนเรื่องออกไม่ถอนไม่เป็นไรไม่ถอนปปชเขาไม่พิจารณาอยู่แล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องราชพักหรืออพสนะเรื่องของน้องชายอะเรื่องบิ๊กติ๊กเรื่องบิ๊กติ๊กก็เป็นอย่างนี้นี่แหละนะคะถ้ามาดูกันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะสนชไม่ทำงานแต่ว่ารับเงินเดือนเต็มรับหลายทางด้วยนะคะงานก็ไม่ได้ทำแต่ไม่เป็นไรก็เขาบอกแล้วว่าไม่ต้องตรวจสอบอะไร
แค่เซ็นเอกสารใบลาให้ถูกต้องเพียงเท่านี้คุณก็ได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนแล้วโดยที่ไม่ต้องทำงานนะคะดีมากๆเลยแต่ในภาคส่วนของการตรวจสอบละค่ะก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปเพราะทุกบาททุกสตางค์มันคือภาษีของประชาชนคุณศรีสุวรรณจันยาเดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานสนช.นะคะกฎระเบียบมันคงไม่ผิดเพราะลาถูกต้องแต่ให้ตรวจสอบจริยธรรมค่ะนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยค่ะได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เพื่อขอให้คณะกรรมการจริยธรรมของสนช.นั้นไต่สวนสอบสวนและลงโทษตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสนช.กรณีที่มีสมาชิกสนช.จำนวน7คนขาดการประชุมนายศรีสุวรรณกล่าวนะคะว่าหลังจากที่ประธานสนช.ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อกรณีดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกสนช.ทั้ง7คนที่เข้าร่วมการประชุมไม่ถึง1ใน3ของจำนวนการประชุมอันถือเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมไทยและเยาวชนไทยในยุคปฏิรูปอีกทั้งสนช.ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยแต่กลับไม่ทำหน้าที่ประชาชนกว่า65ล้านคนนั้นจะพึ่งพาใครได้ดังนั้นการกระทำดังกล่าวมีพฤติการหรือการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557มาตรา9วงเล็บ5กรณีขาดประชุมเกินกว่า1ใน3และตามข้อ82ของข้อบังคับการประชุมสนช.พุทธศักราช2557รวมถึงเข้าข่ายความผิดหรือขัดแย้งต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสนช.และกรรมาธิการพุทธศักราช2558ข้อ14ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าสมาชิกและกรรมาธิการจะต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานนอกจากนั้นกรณีดังกล่าวยังขัดต่อค่านิยมหลัก12ประการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.อีกด้วยอย่างไรก็ตามตำแหน่งสนช.มีค่าตอบแทนสูงถึง 110,000 บาทต่อเดือนซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนแต่กลับมีสมาชิกขาดการประชุมบ่อยครั้งหากไม่มีเวลาหรือไม่สามารถมาประชุมได้ก็ควรจะยื่นใบลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่แทนท่านฟังเสียงคุณศรีสุวรรณค่ะเพราะคนเหล่านี้กินเงินเดือนภาษีประชาชน 110,000 กว่าบาทนะครับงั้นเงิน 110,000 กว่าบาทเนี่ยถ้าท่านทำไม่ได้ก็ควรจะลาออกไปเสียนะฮะผมเสนอนะครับถ้าไม่มีเวลาเนี่ยลาออกไปเสียแล้วก็ให้บุคคลอื่นซึ่งอาจจะมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีเวลามากพอที่จะมาทำหน้าที่นิติบัญญัตินี่เป็นเรื่องสำคัญของบ้านของเมืองไม่ใช่มามีชื่อมีตำแหน่งเพื่อเอายศถาบรรดาศักดิ์เพื่อเอาอย่างอื่นนะครับและตัวเองไม่ทำงานแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เด็กกับเยาวชนไม่ได้นายกรัฐมนตรีหรือท่านประธานหัวหน้าคสช.บอกไว้ชัดเจนในเรื่องค่านิยมหลัก12ประการข้อ12ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวจะมาอ้างว่าติดภารกิจโน่นนี่นั่นธุรกิจของตัวเองเป็นไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ลาออกไปนะฮะเพราะว่าในมาตรา9อนุมาตรา2ก็เขียนไว้แล้วว่าคุณสมบัติของสนช.เนี่ยข้อ2ก็คือลาออกงั้นถ้าทำไม่ได้ควรลาออกไปวันนี้เราก็เลยต้องมายื่นคำร้องเพื่อให้ประธานสนช.เพื่อให้ประธานและคณะกรรมการจริยธรรมสอบสวนเรื่องนี้เป็นการด่วนนะครับเพื่อให้ลงโทษตามกฎหมายต่อไปนายศรีสุวรรณกล่าวนะคะว่าตนไม่แน่ใจว่าสมาชิกสนช.ทั้ง7คนที่เป็นข่าวนั้นมีการยื่นใบลาถูกต้องหรือไม่หรือจะมีการช่วยกันเพื่อให้มายื่นใบลาย้อนหลังแต่ประเด็นสำคัญคือมีสมาชิกสนช.บางคนไม่เข้าร่วมการประชุมแม้แต่ครั้งเดียวหากประธานสนช.ยินยอมที่จะให้ส่งใบลาได้ก็ถือว่าประธานสนช.เข้าข่ายกระทำความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตนกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อขอให้ดำเนินการกับประธานสนช.กรณีที่รับใบลาของสมาชิกสนช.ที่ไม่เข้าร่วมการประชุมแม้แต่ครั้งเดียวด้วยข้อกล่าวหาว่าเข้าข่ายเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายของปปช.หรือไม่ประเด็นสำคัญก็คือว่าบางคนเนี่ยนะฮะมีประชุม200กว่าครั้งเนี่ยไม่มาเลยสักครั้งเดียวเนี่ยแบบนี้ถ้าท่านประธานยอมรับในใบลาเนี่ยท่านต้องมีเหตุผลนะครับว่าท่านอนุญาตไปได้อย่างไรเพราะโดยปกติถ้าเป็นบริษัทห้างร้านองค์กรทั่วไปเนี่ยถ้ามาลาตลอดระยะเวลาแล้วไม่เข้าร่วมดำเนินการเนี่ยเขาต้องไล่ออกฮะแต่ถ้าท่านยอมรับนะฮะ
ก็ถือว่าท่านเองเข้าข่ายความผิดนะครับว่าเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ไม่ได้นิ่งเฉพาะมายื่นคำร้องต่อสภานิติบัญญัติแต่เพียงที่เดียวนะครับผมกำลังรวบรวมเอกสารข้อมูลแล้วก็จะไปยื่นปปช.เพื่อดำเนินการกับท่านประธานสภานิติบัญญัติว่าการที่ท่านรับใบลานะฮะของผู้ที่ไม่มาร่วมประชุมเลยเนี่ย203ครั้ง250ครั้งเนี่ยแล้วมาประชุมเพียง0ครั้ง4ครั้ง6ครั้งเนี่ยแล้วท่านยอมรับใบลาเหล่านี้ได้เนี่ยก็แสดงว่าท่านละเลยการบัดหน้าที่แล้วงั้นเข้าข่ายความการทุจริตต่อเนี่ยที่ตามกฎหมายปปช.ชัดเจนซึ่งเข้าใจว่าอาทิตย์หน้าคงจะไปดำเนินการนายศิษย์สวรรค์กล่าวด้วยนะคะว่าการที่สนช.บางคนมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการทับซ้อนกันหลายตำแหน่งนั้นเป็นเหตุผลเพียงส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศติดตามเรื่องดังกล่าวจะมีการดำเนินการอย่างจริงจังหรือไม่แต่ส่วนตัวเนี่ยอยากให้สนช.ทั้ง7คนแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกและคืนเงินที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งสนช.ทั้งหมดเลยนะคะจากคุณศรีสุวรรณจันยานะคะก็อย่างน้อยๆเอาล่ะจริยธรรมอ่ะท่านไหนท่านจะเคร่งครัดกันนักหนานะคะยุคนี้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความละอายสักนิดนึงว่ารับเงินเขาเต็มแต่ไม่ได้ทำงานอะไรให้เขาเลยเนี่ยโหเป็นใครกล้าประชาชนที่นั่งดูกันอยู่ตอนเนี้ยไปกล้าไหมฮะไม่ไปทำงานให้เขาแต่เอาเงินเต็มก็ต้องละอายบ้างอะเนาะมันต้องละอายกันบ้างต้องมีบ้างอ่ะขนาดนี่นะไอ้คำพูดที่เขาใช้พูดแบบกระแนะกระแหนคนที่มาทำงานสายแล้วก็กลับตรงเวลาแล้วรับเงินเดือนเต็มเนี่ยเข้าเลทกลับตรงรับเต็มคนเขายังรู้สึกเลยแต่เนี่ยไม่เข้า200กว่าครั้งรับครั้งเดียวก็รับเหมือนเดิมสองทางด้วยทำไมนี่นะสักนิดนะฮะไม่มียางเลยหรือที่ฉันจำได้นะอย่างอะอย่างพี่ชายพลเอกปรีชาอย่างเงี้ยพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กให้มีฮิริโอตะปะพ่อคนเดียวกันด้วยพ่อคนเดียวกันด้วยใช่ค่ะก็ต้องได้รับการสั่งสอนเหมือนกันอาจจะสอนคนละทีหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆพี่ก็ต้องสอนน้องด้วยนะเนาะไม่ใช่สอนแค่ประชาชนเนาะนิดนึงเงินถ้าไม่ได้นิดเลยนะคะก็ในไหนก็คือไม่ต้องคืนเงินก็ได้ดิฉันว่าลาออกไปเลยไม่ต้องคืนเงินก็จะดีเอาดีสักทางนึงเออได้เพิ่มเงินคงค้างขึ้นมานิดนึงไม่ต้องจ่ายเงินเดือนไม่เมื่อยขาบ้างอะคะทำไมฮะทางขาทำงานหลายทางไม่หรอกถ้าทำหลายตำแหน่งแล้วได้เงินขนาดนี้ถามว่าใครไม่อยากทำบ้างอะเงินเดือนไม่ใช่น้อยๆนะแสนสองนะแสนสองไม่รวมค่าเบี้ยประชุมก็เอาแค่ว่าเอาแค่สวัสดิการกับเงินเดือนก็พอไม่เห็นต้องแคร์เบี้ยประชุมเพราะก็ไม่ร่วมประชุมไงทำไมถ้าแคร์เบี้ยประชุมก็เข้าแล้วก็เข้าแล้วเบี้ยประชุมไม่ต้องไม่เมื่อยขาเพราะว่าไม่ได้ถางแต่ขามันถางมือด้วยรับสองก็เลยบาลานซ์อยู่ได้เออง่ายฉางจริงเลยอ่ะคุณศรีสุวรรณแกไปยื่นไหมมาฟังกันหน่อยว่ากรรมการจริยธรรมเนี่ยเขาจะสอบหรือไม่ยังไงซึ่งปรากฏว่าคนนี้ค่ะเป็นกรรมการโอ้ยุ้ยยุ้ยจริยธรรมต้องส่งแน่ๆเลยเนี่ยแหละค่ะนายวันลบตังคณานุรักษ์หรือครูหยุยนะคะซึ่งแกเป็นกรรมการสอบจริยธรรมของสนช.แกก็ได้พูดถึงกรณีนี้แหละนะคะที่มีคนมาร้องก็คือคุณศรีสุวรรณเนี่ยมาร้องให้สอบจริยธรรมของสนช.7รายที่ขาดการประชุมจนสอว่าจะขาดคุณสมบัติเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะมีขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเขาก็จะตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องก่อนแล้วก็จะตั้งอนุกรรมธิการตรวจสอบว่าเข้าองค์ประกอบหรือว่ามีมูลหรือไม่หากมีมูลก็จะสอบสวนต่อไปหรือหากพบสมาชิกทำผิดกฎระเบียบจะมีขั้นตอนการลงโทษตั้งแต่การตัดเงินประจำตำแหน่งไปจนถึงการพ้นสมาชิกภาพส่วนที่มองว่าสมาชิกสนช.ตรวจสอบกันเองเนี่ยอาจจะไม่มีความโปร่งใสหรือว่าเข้าข้างกันเองนั้นทางครูหยุยแกก็บอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะคะ
เมื่อถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอยากให้แก้ไขข้อบังคับการประชุมที่ให้ลาลงมติได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนายวัลลบตอบว่าข้อบังคับการประชุมสนช.ถือว่ามีความเคร่งครัดเข้มงวดกว่าทุกยุคทุกสมัยแต่คิดว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจถ้านักวิชาการหรือนักการเมืองจะเสนอให้เปลี่ยนแปลงควรเอารายละเอียดกฎเกณฑ์ของสภาวันนี้ไปดูเทียบเคียงเสียก่อนหากเห็นช่องว่างก็ให้เสนอมาได้เสนอมาลอยๆเนี่ยสนช.ก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรตรงไหนสรุปนะคะต้องไปตรวจก่อนว่าไอ้คำร้องที่ส่งมาเนี่ยถูกไหมสมมติว่าคำร้องเขียนมาตามระเบียบถูกต้องทุกประการก็เดี๋ยวจะตั้งอนุกรรมธิการตรวจสอบว่าเข้าองค์ประกอบไหมมีมูลไหมถ้ามีมูลก็ค่อยสอบต่อไปและคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงไหมติดระเบียบอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่เหมือนกับปปช.ไม่ยุ่งยากขนาดนั้นค่ะแต่อันดับแรกเดี๋ยวดูก่อนคำร้องถูกหรือเปล่าแล้วค่อยมีการตั้งอนุในการสอบสวนขึ้นมาจ้าทีนี้เรามาดูกันที่เจ้าตัวกันบ้างบิ๊กติ๊กนะคะบิ๊กติ๊กพลเอกปรีชาจันทร์โอชาค่ะ1ใน7ของสนช.ที่มีชื่อขาดประชุมบอกว่าเรื่องนี้ทุกอย่างได้ชี้แจงไปหมดแล้วทั้งเรื่องใบลาแล้วก็รายละเอียดได้พูดคุยกับนายพรเพชรแล้วส่วนตัวเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าได้แสดงหลักฐานการลาและการร่วมประชุมชัดเจนหมดแล้วนักข่าวก็พยายามถามนะคะว่าจะออกมาแถลงข่าวชี้แจงอย่างเป็นทางการด้วยตัวเองหรือเปล่าพลเอกปีชาก็เลยบอกสั้นๆว่าตอนนี้พี่เกษียณแล้วขออยู่อย่างสงบเถอะอย่ามาเอาอะไรกับพี่นักหนาแกพูดสั้นๆตอนนี้พี่เกษียณแล้วขออยู่อย่างสงบเถอะจะมาเอาอะไรกับพี่นักหนานะคะไม่อยากจะเอาอะไรหรอกค่ะไม่อยากจะรู้ว่าเป็นไปตามกระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เท่านั้นเองคือมีคนอยากจะเอาเงินเดือนคืนค่ะไอ้รอไปขอข้อมูลแล้วก็บอกเป็นความลับทางราชการแบบนี้ทั้งที่อำนาจของประชาชนมีสิทธิ์ที่อยากจะรู้ข้อมูลได้เหมือนกันไอ้เราก็เป็นตัวแทนของประชาชนนี่แหละค่ะถ้าอยากจะอยู่อย่างสงบก็ไปก็ได้เราออกได้ไปปฏิบัติธรรมหรือจะไปอยู่บ้านที่ท่านสร้างก็ได้แล้วแต่เพราะท่านก็จะสงบดีไม่มีใครไปวุ่นวายอะไรกับท่านเลยแล้วท่านก็ยังยืนยันว่าท่านเนี่ยลาส่งเอกสารลาถูกต้องค่ะคือไอ้ลาถูกต้องอ่ะก็เอาแหละเข้าใจได้แต่ท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะท่านไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอคะท่านรับเงินเดือนแสนกว่าบาททุกเดือนเนี่ยโดยที่ท่านไม่ได้มาทำงานเลยอ่ะก็ไม่ได้ถามประเด็นคือนักข่าวไม่ได้ถามประเด็นไงว่าท่านรู้สึกอะไรบ้างไหมคะกับการที่เขาโหวตลงมติกัน200กว่าครั้งแล้วท่านมาแค่ครั้งเดียวนักข่าวไม่ได้ถามนักข่าวถามแค่ว่าจะตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงไหมแกก็บอกว่าจะอะไรกับแกนักหนาแกเกษียณแล้วขออยู่อย่างสงบเถอะแล้วก็เรื่องนี้คุยกับนายพรเพชรหมดแล้วส่วนตัวเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เฉพาะส่วนตัวค่ะส่วนรวมเขาก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะนายจะไปมีปัญหากับท่านได้ใช่และนายพรเพชรเองก็ยอมรับเหมือนเป็นความผิดตัวเองด้วยซ้ำว่าผมไม่ค่อยได้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะละเอียดเหมือนแบบอะไรนะไม่ได้ค่อยตึงเรื่องของการส่งใบลาเท่าไหร่แต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะเข้มงวดเรื่องใบลาละกันคุณศรีสวรรค์คิดเหมือนดิฉันเลยว่าเอาละไม่ต้องไปตรวจสอบหรอกคนลาไอ้คนอนุญาตให้ลาเซ็นหลับหูหลับตาเซ็นก็ไปได้ยังไงไม่เอะใจหรอคนนี้อีกแล้วคนนี้อีกแล้วคนนี้อีกแล้วท่านเซ็นไปกี่ร้อยใบลาประเด็นคือได้เซ็นไหมเซ็นสิก็บอกขอยื่นถูกต้องจะมาเซ็นตอนหลังหรือเปล่าก็มีให้เซ็นก็เซ็นไงก็ไม่ได้ดูอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะถ้าลาวันนึงเป็นเอกสาร1ใบเนี่ยเหมือนเซ็นเอกสาร200กว่าหน้าอย่างเงี้ยท่านไม่เมื่อยข้อมือบ้างเลยเหรอคะโหค่าน้ำหมึกนี่คงเยอะเนาะเพราะว่าเซ็นเยอะจริงแล้ว7คนไอ้200กว่าหน้านี่คนเดียวแล้ว7คนจริงตามนั้นนายพรเพชรก็ยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีความผิดอะไรไม่ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพนะคะพลเอกปีชาเองก็บอกว่านี่แหละผมก็ไม่แถลงข่าวใดๆทั้งสิ้นผมว่าอยากอยู่แบบสงบผมค่ะนี่มาดูอีกคนหนึ่งที่สนอกสนใจเกี่ยวกับในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะพรรคประชาธิปัตย์นายวิรัติกัลยาสิริค่ะหัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่มีการกล่าวถึงกรณีที่ไอลอว์เนี่ยค่ะที่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องของพลเอกปีชานี่นะคะในมุมของคุณวิรัติเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่ประเด็นผิดหรือไม่ผิดกฎหมายอย่างเดียว
แม้ว่านายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.จะยืนยันว่าสมาชิกสนช.มีสิทธิ์ลาได้แบบไม่จำกัดหากส่งใบลาตามระเบียบข้อบังคับนั่นเป็นเรื่องของประธานสนช.จะคิดแล้วก็ให้ข่าวแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องการคนที่ทุ่มเทเวลามีจิตใจรักชาติรักแผ่นดินพร้อมจะขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าโดยเฉพาะพลเอกปรีชามีศักดิ์เป็นน้องชายนายกรัฐมนตรีสังคมเนี่ยจึงจับตาพฤติกรรมจะส่งผลกระทบถึงตัวนายกแน่ๆทางที่ดีคือต่อไปนี้ควรมาทำงานทุ่มเทเวลาให้เต็มกำลังหรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่มีเวลาก็ควรลาออกไปเพื่อไม่ให้กระทบภาพลักษณ์ที่ดีของพี่ชายและเป็นอุทาหรณ์แก่สมาชิกสนช.คนอื่นๆที่หากไม่มีเวลาก็ควรจะลาออกเพื่อให้ผู้มีอำนาจสรรหาคนอื่นที่มีเวลามาทำหน้าที่แทนเพราะงานนิติบัญญัติเป็นงานหลัก1ใน3เสาหลักของการปกครองของประเทศหากปล่อยเรื่องเอาไว้ไม่แก้ไขอาจจะเป็นปมชนวนให้ฝ่ายไม่หวังดีแก่รัฐบาลนี้หยิบยกเป็นประเด็นเล่นงานนายกรัฐมนตรีกระจายข่าวแพร่ไปยังสื่อต่างประเทศทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจนอาจจะเสียคะแนนนิยมได้ทางที่ดีเพื่อไม่ให้กระทบภาพลักษณ์ที่ดีของพี่ชายก็ลาออกไปซะค่ะบางคนเรียกร้องให้คืนเงินเดือนนี่ก็แนะนำให้ลาออกค่ะไม่ให้กระทบภาพลักษณ์ของพี่ชายที่เป็นนายกอยู่นะคะสำหรับคุณวิรัติกัลยาสิริค่ะค่ะทีนี้นะคะไปดูการทำงานของสนช.การต่อนะคะคือจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องการเปิดเผยตัวเลขที่เอ้าขาดประชุมกันเยอะแยะเลยอื้อซ่าเลยเนี่ยก็ไอรอนี่แหละค่ะแล้วไอรอเขาก็ไปดูกันต่อนะคะแล้วประสิทธิภาพประสิทธิผลของบรรดาสมาชิกสนช.ที่เข้าไปนั่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติกันเนี่ยทำอะไรกันไปบ้างโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะคะหรือว่าไอรอค่ะก็ได้แจ้งบอกว่าจากการสำรวจของไอรอเนี่ยพบว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.กว่า 89% นั้นเนี่ยนะคะเป็นทหารแล้วก็ข้าราชการโดยอัตราการโหวตเห็นชอบกฎหมายทุกฉบับของสนช.เนี่ยเกิน 90% นอกจากนี้สนช.ยังประกอบด้วยคนวัยเกษียณถึง 75% มีอายุเฉลี่ย64ปีและมีเพศชายคุมสภาสูงถึง 95% ไอลอระบุว่าแม้รัฐธรรมนูญชั่วคราว2557จะ กำหนดให้หัวหน้าคสช.พิจารณาแต่งตั้งสนช.จากบุคคลที่มีความหลากหลายจากกลุ่มต่างๆแต่ตลอดกว่า2ปี6เดือนหัวหน้าคสช.ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสนช.ทั้งสิ้น5ครั้งพบว่าสัดส่วนของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งแต่ละครั้งส่วนใหญ่มียศเป็นทหารนับถึง2กุมภาพันธ์2560ที่มีการแต่งตั้งครั้งล่าสุดนั้นสนช.มีจำนวนสมาชิกครบ250คนเป็นทหารทุกเหล่าทัพค่ะรวมกัน145คนคิดเป็น 58% มีตำรวจอยู่12คนคิดเป็น 5% มีข้าราชการ66คนคิดเป็น 26% มีภาคธุรกิจด้วยนะคะ19คนคิดเป็น 8% แล้วก็อื่นๆอีก8คนคิดเป็น 3% หากรวมสมาชิกที่เคยเป็นข้าราชการหรือทำงานในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจทุกประเภทจะมีจำนวนถึง223คนค่ะหรือว่าคิดเป็น 89% ของสมาชิกทั้งหมดไอลอรายงานอีกว่าในด้านการพิจารณาร่างกฎหมายนับถึงสิ้นปี2559สนช.พิจารณาร่างพรบ.สำเร็จอย่างน้อย214ฉบับคณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายมากที่สุด185ฉบับโดยร่างพรบ.ที่ครม.เสนอส่วนใหญ่เป็นร่างพรบ.ที่หน่วยราชการต่างๆเสนอมาซึ่งพบว่าหัวหน้าหน่วยราชการต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นสนช.มีบทบาทสำคัญในการผลักดันร่างพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับตนเองเช่นร่างพรบ.สภาความมั่นคงแห่งชาติร่างพรบ.ธรรมนูญศาลทหารและร่างพรบ.คอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังพบว่านักธุรกิจที่ถูกแต่งตั้งเป็นสนช.ก็มีบทบาทในการผลักดันร่างพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองเช่นร่างพรบ.ประมงขณะที่ผลการลงมติในร่างกฎหมายฉบับต่างๆผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกิน 90% ทุกฉบับเมื่อลงรายละเอียดการลงมติในร่างพรบที่สังคมมีการถกเถียงกันอย่างแพร่หลายก็พบว่าไม่มีร่างพรบฉบับไหนที่เสียงส่วนใหญ่ลงมติไม่เห็นชอบหรือแม้แต่มีมติเห็นชอบอย่างเฉียดฉิวก็ไม่มีตัวอย่างเช่นร่างพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีมติเห็นชอบถึง 97%
จากผู้ลงมติทั้งหมด173เสียงเห็นชอบ168เสียงงดออกเสียง5เสียงหรือร่างพรบการชุมนุมสาธารณะที่มีมติเห็นชอบ 97% จากผู้ลงมติทั้งหมด163เสียง158ทั้งหมด153เสียงนะคะเห็นชอบไป158งดออกเสียงอีก4แล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียงอีก1นั่นเองค่ะนี่ก็คือสภาฝักถั่วของเรานั่นเองแล้วก็เป็นถั่วแก่ด้วยมันทุกเม็ดมันทุกเม็ดอันนั้นโกแก่อันนี้ถั่วแก่อาจจะไม่มันก็ได้ฝักถั่วเขาเปลี่ยนให้เป็นถั่วฝักยาวอาจจะเหนียวเหนียวหน่อยเป็นมัดมัดเคยเห็นถั่วฝักยาวที่มันอยู่นานๆนะคะมันจะเหี่ยวเหี่ยวเหนียวเหนียวแล้วกินแล้วเหม็นเขียวด้วยเหม็นเขียวเหี่ยวเหนียวอีกต่างหากนี่คือสภาสนชเราค่ะมาดูเรื่องความคืบหน้าการส่งหนังสือนะตั้งเรื่องที่จะยึดอายัดทรัพย์ก็มีนักการเมืองนะก็มีคุณบุญทรงคุณภูมิแล้วก็มีข้าราชการรวมเนี่ย6คนด้วยกันในคดี G2G อ่ะนะคะซึ่งวงเงินในส่วนเนี้ย 20,000 ล้านบาทโดยประมาณซึ่งทางคุณดวงพรรอดพยาธิค่ะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็เลยออกมากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับหลายขั้นตอนแล้วก็หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นปปง.เอ่ยปปช.เอ่ยไหนจะกรมที่ดินกรมบัญชีกลางซึ่งต้องทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องข้อมูลและขบวนการสืบทรัพย์และเส้นทางการเงินดังนั้นต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและรอบคอบจึงยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ว่าแต่ละรายทั้ง6คนนั้นจะเข้าไปยึดทรัพย์อะไรที่ใดรวมถึงกำหนดกรอบระยะเวลาด้วยแต่ก็ขอให้สบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะเกียร์ว่างทำงานในราชการมา38ปีแล้วและไม่มีเหตุอะไรที่จะดึงเรื่องไว้แต่อยากให้เข้าใจด้วยว่ามีหลายหน่วยงานและขั้นตอนสืบทรัพย์จำนวนมากยอมรับหลายเรื่องไม่เคยทำจึงต้องขอความชัดเจนจากหลายหน่วยงานนะคะข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่แจ้งไว้ตามระเบียบราชการเช่นที่พักอาศัยรถยนต์เป็นต้นโดยทุกอย่างมีการส่งต่อให้กรมบังคับคดีต่อเนื่องเรื่องคดี G2G มีอายุความ10ปีทุกฝ่ายจะดำเนินการที่ไม่ทำให้ประเทศชาติเสียหายใครไปกดดันแสดงว่ามีคนน่ะคิดว่าเรื่องนี้ยังช้าอยู่ใช่ถึงได้ออกมาพูดแบบนี้ทำไมไม่ยึดสักทีก็มีคำสั่งออกมาตั้งนานแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีประมาณนั้นแกก็ถึงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันต้องโอ้โหประสานกันตั้งหลายหน่วยงานไหนจะปปง.ปปช.กรมที่ดินกรมบัญชีกลางอะไรอีกแล้วหลายเรื่องไม่เคยทำนี่ขนาดอยู่ในราชการมา38ปีแล้วนะก็ใช่แหละค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์ได้กันมากมายก่ายกองขนาดนี้ อะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ทำกันซะตามอำเภอไปไม่เป็นเลยนั่นแหละนะแต่ก็ออกมาบอกแสดงว่ามีคนคิดอยู่ว่ามันช้าเกินไปทั้งที่ผู้ถูกกระทำบอกว่ารอศาลก่อนก็ได้มาก นะมาดูกันกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพสื่อมวลชนนะคะที่กรรมธิการยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้นะคะโดยพลอากาศเอกคณิตสุวรรณเนตรนะคะประธานคณะกรรมธิการสปท.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาทบทวนร่างพรบ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่ากรรมธิการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวหลังจากที่ให้กรรมธิการแต่ละคนกลับไปทำการบ้านเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะและให้นำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมนั้นปรากฏว่ากรรมธิการแต่ละคนก็เสนอความเห็นมาอย่างหลากหลายโดยประเด็นการปรับปรุงกรรมการวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติที่มาจากปลัดกระทรวง4คนนั้นมีกรรมการหลายคนได้เสนอให้มีการปรับลดสัดส่วนของปลัดกระทรวงออกทั้งหมดทั้งปลัดคลัง DE คลังเดี๋ยวนะคะแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมแต่ก็มีกรรมธิการบางคนที่เห็นว่าควรที่จะคงปลัดไว้เนื่องจากจะต้องดูเรื่องของพรบในการจดแจ้งการพิมพ์บางคนก็เสนอให้มีตัวแทนขององค์กรอิสระเข้าไปทำหน้าที่แทนขณะที่บางคนก็เสนอให้มีตัวแทนศาลเข้าไปอย่างไรก็ตามยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องของกรรมการวิชาชีพ
ในส่วนของรายได้แล้วก็ทรัพย์สินของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติที่อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญเห็นว่าจะต้องมีการตัดออกในส่วนของประเด็นอื่นก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาพลอากาศเอกคณิตบอกนะคะว่ากรรมาธิการจะมีการพิจารณาทบทวนร่างพรบ.ดังกล่าวอีกครั้งในวันที่20กุมภาพันธ์ถ้าพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอนำเสนอต่อที่ประชุมวิปสปท.ในวันที่23กุมภาพันธ์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสปท.ต่อไปแต่หากไม่สามารถพิจารณาเสร็จได้ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนโดยคาดว่าจะเป็นต้นเดือนมีนาคมอ่ะก็เรื่องของกรรมการนะคะที่จะให้ปลัด4กระทรวงเข้ามาก็มีความเห็นหลากหลายอยู่บ้างก็บอกให้ตัดออกไปบ้างก็บอกให้เอาองค์กรอิสระหรือศาลเข้ามาบ้างก็บอกให้คงอยู่ส่วนในเรื่องของรายได้แล้วก็ทรัพย์สินของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญประเด็นนี้ตัดออกเห็นตรงกันสรุปก็คือยังไม่ได้ข้อสรุปในส่วนของคณะกรรมการนั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนที่จะหมดเวลาในรายการวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา44อีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้ปลดแล้วก็แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปมาในรอบนี้ในส่วนของการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยาค่ะเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา44ที่เป็นครั้งที่6/60นะคะก็ให้พลตำรวจตรีอนันต์เจริญชาสีพ้นจากตำแหน่งในสภาเมืองพัทยาให้เป็นนายกเมืองพัทยาแล้วก็ให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน4คนตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งตามมาตรา46แล้วก็มาตรา48วงเล็บ3แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาในปีพุทธศักราช2542ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคสช.มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะหมดเวลาค่ะสำหรับห้องข่าวแล้วเรื่องเช้าประจำวันนี้นะคะคุณอรุณโอไทยสิริบุตรค่ะคุณกุลธิดาชนกุลคุณชุติมาคุมาดิฉันนิชนันจำดวงพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับพวกเราทั้ง4สาวได้ใหม่เช้าวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ